อยากเต้นเป็นเพื่อนแม่มาเต้นเวลาจืดไปค่ะเฮ้ยยองลูกเห็นหนูต้องงงมากว่าคนที่เต้นอยู่คือใครเดี๋ยวรอคนเข้ามาแป๊บนึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณนะคะสวัสดีค่ะไปค่ะวันนี้เอามงกุฎให้น้องแล้วนะน้องเต้นไม่ได้อันนี้มงของแม่เหรอใช่ตั้งแต่ปี30นะใช่แม่มันยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ค่ะก็คือมงในตำนานเออทุกคนค่ะช่วยแชร์ไปวันนี้ดิฉันอยู่กับใครรู้จักไหมเอ่ยคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาคอมเมนต์มารัวๆเลยแล้วแชร์ไปรัวๆเลยค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะแม่ขายของมากอ่ะแม่อ่ะก็มีอ่ะเป็นปอดบวมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนบ่อยปอดบวมโอ้ตายแล้วขิงมากมาถึงก็ขิงกันเรื่องปอดมาค่ะมาเข้ามาดูค่ะสวัสดีชาว TikTok เลยค่ะนี่ TikTok พี่แอด้วยค่ะสวัสดีทุกคนที่อยู่ใน TikTok ด้วยนะคะสวัสดีฝั่งนี้ด้วยค่ะที่เพจใช่ป่ะหรือ TikTok อันนี้เพจค่ะเพจค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกกับชาวแฟนเพจทุกคนใช่เออดิฉันอยู่กับใครดิฉันอยู่กับใครคอมเมนต์มาเออมาเซ่มาโดนบอกสวยคู่เลยอ่ะไม่สวยได้ไงคะวันนี้อยู่กับอดีตนางสาวไทยนะคะใช่แล้วค่ะเออคนสวยเขามีมงค่ะมองวันนี้หลุดไปที่น้องแล้วนะคะมองนะคะมีคนบอกว่าพี่เอคือสวยเออยอมค่ะจริงๆเอฟซีแม่ไหมพี่เอชุติมาค่ะมีไหมคนรู้จักเออพี่เอชุติมาวันนี้นะคะใครทั้งเป็นแฟนของน้องแพรรี่แล้วก็ของแม่ชุติมานะคะได้ดูไลฟ์สดพร้อมกันเลยค่ะหลายช่องทางใช่ไหมคะแม่ค่ะหลายช่องทางมากๆเลยนะคะนี่เลยค่ะ TikTok ของเราก็มากันฮัลโหลนี่ๆน้องแพรรี่วันนี้มีคนมาไลฟ์สดมีคนบอกว่าแม่สวยเหมือนเดิมเลยโอ๊ยขอบคุณค่ะสวยเหมือนเดิมอ่ะใช้กับคนที่แบบยังไงอะคำสวยเหมือนเดิมมันมีสองความหมายนะแม่ถ้าสำหรับแม่ดีคือสวยอมตะเออสวยคือเมื่อแบบหลายสิบปีที่แล้วสวยยังไงก็ยังสวยอยู่ แต่มันจะมีคำหนึ่งเขาใช้เหมือนกันสวยเหมือนเดิมก็คือคนที่แบบไปทำใสมาทำสันมาแล้วเพราะว่าสวยไหมสวยเหมือนเดิมอันนี้ความหมายไม่ดีนะคะ แต่อันนี้คือโหเอฟซีแม่เยอะมากบอกแฟนหรือเปล่าเห็นไหมล่ะเธอแฟนอะไรคะเธอเขาบอกแฟนหรือเปล่าเอาแฟนหรือเปล่าเหมือนไหมล่ะคะเนี่ยเดี๋ยวชิมมงมาแม่ควรไปรายการหนูนะต้องไปแย่งซีนนี่ตาเติมเหมือนฉันเลยเธอดูได้ไหมแม่ได้สิสวยเธอยิ่งเหมือนแล้วทำไมแสงไปทางแสงไปทางแม่หมดล่ะเธอไม่ได้มีรอยมั้ยเธอจะเห็นหน้าเธอชัดอ่าโอเคนี่โอเคได้ไหมคะแม่แบบสวยคู่เลยเพิ่งรู้นะว่าคุยกับแม่ตั้งนานเพิ่งรู้แม่เพิ่งเล่าให้ฟังว่าแม่คือเป็นอดีตนางสาวไทยเมื่อปี2530ใช่ค่ะวันนี้เราก็คือมาเวนางงามแม่เมื่อปี30หนูยังไม่เกิดเลยเนี่ยกำลังบอกว่าปี30แพทย์อยู่ที่ไหนหนูไปอยู่ที่ไหนอ่ะปี30หนูยังรู้อยู่หรอหนูยังไปล่องลอยอยู่ในสังสารวัฏยังเป็นวุ้นอยู่ไปอยู่แม่หนูถามหน่อยสมัยนู้นน่ะการประกวดนางงามกับสมัยนี้เหมือนกันไหมคะแม่หรือว่าแตกต่างไงคะแม่แตกต่างค่ะสมัยก่อนก็ยังบอกว่าห้ามทำศัลยกรรมอ๋อไม่ได้ทำศัลยกรรมเลยนะสมัยก่อนนะคะก็คือนางงามในเวสมัยก่อนนี่ก็คือต้องแบบสวยแท้ๆสวยแท้ๆค่ะแล้วก็ห้ามทาผิวห้ามฉีดผิวคือห้ามทาผิวก็ไม่ได้เหรอคะไม่ถ้าเอาแป้งไปอะไรนะแป้งอะไรเยอะๆของเขาแล้วทาเนี่ยนะก็จะบอกว่าใช้ผ้าชุบแล้วก็เช็ดออกนะคะห้ามใส่คอนแทคเลนส์ห้ามใส่ผมปลอมห้ามใส่ขนตาปลอมแม่เดี๋ยวแม่อย่ามองหนูที่เวลาแม่บอกว่าอย่าใส่ผมไม่รู้นะจริงๆค่ะรุ่นปี30นะไม่ได้เหรอคะห้ามทำน้องอกห้ามทำจมูกห้ามทำอะไรเลยก็เช็ดหมดเลยค่ะไม่ได้เลยได้เลยค่ะปีนั้นคือไม่ได้โนสัญญกรรมทุกอย่างแต่พอมาสมัยปัจจุบันก็เป็นเรื่องปกติแล้วค่ะก็คือเดี๋ยวนี้เขาได้หมดได้หมดทำแล้วสวยทำไม่ได้แม่จำคำถามที่แม่โดนถามได้ไหมสมัยแม่ประกวดนางงามอ่ะโอ้ยนานมากเลยเธอนี่ปี65หรอ35ปีอ่ะ35ปีจำได้ไหมตัวเองได้มงเพราะคำถามว่าอะไรถ้าสมมุติว่าคุณได้นางสาวไทยคุณจะบอกอะไรเอาสักอย่างว่าต่างชาติทั่วโลกว่าให้รู้จักประเทศไทยยังไงอะไรและนางสาวชุติมาก็ได้ตอบว่าจำไม่ค่อยได้นะแต่เอาสั้นๆถ้าจำได้ก็ถือว่า
ประเทศไทยไม่ใช่แค่ประเทศที่แบบมียิ้มสยามหรือว่าคนทั่วโลกสิ่งที่คิดว่าประเทศไทยคือเฟรนลี่ยิ้มสยามนะไอ้บอกประเทศไทยเนี่ยมีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่สืบต่อมาแต่โบราณข้อสำคัญเมืองไทยเนี่ยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครแล้วข้อสำคัญเรามีพ่อหลวงค่ะตอนนั้นเป็นรัชกาลที่9พ่อเราเนาะพ่อหลวงนะคะเป็นศูนย์รวมของชาวไทยทั้งโลกทั้งชาติใช่ซึ่งไม่มีชาติไหนมีอะค่ะแค่นั้นแหละค่ะก็ตอบด้วยความจากใจเราว่าอยู่แล้วก็เลยทำให้ได้มาได้อย่างงงๆต้องมีอะไรบ้างถ้าสมมติหนูจะไปประกวดหนูจะหนูย้อนแบบไทม์ไลน์ได้หนูจะไปประกวดต้องมีอะไรบ้างถ้าแม่จะเทรนหนูให้หนูเป็นนางงามต้องเดินให้ตรงเดินให้สง่านะบ่าเนี่ยต้องตรงมากเวลาเดินเอาหนังสือเทินหัวฝึกไว้เดินเป็นเส้นตรงเนี่ยตัวเองถ้าเป็นเส้นตรงเนี่ยตัวเองต้องเดินให้ตรงมากโดยที่ตาห้ามมองพื้นนะโอ้มองพื้นก็ไม่ได้ส้นสูงประมาณ5นิ้วโอ้ตายส้นสูง5นิ้วใช่ค่ะแล้วก็ต้องมีบอดี้สวยค่ะนะคะแล้วก็แบบว่าสวยใช่ค่ะแล้วก็ต้องมีกิริยามารยาทความเป็นไทยความสามารถหลายอย่างรำไทยเลยได้หมดทุกอย่างเลยค่ะแต่เรื่องคำตอบไม่ห่วงเขาเพราะเขาฉลาดน้องยังเหมือนแบบคอนเซปต์ไหมนางงามเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าต้องมี 3B ก็คือแบบบิวตี้ค่ะแล้วก็อะไรนะบิวตี้บอดี้แล้วก็เบนก็คือต้อง 3B นี้เหมือนกันสมัยก่อนก็ 3B เหรอแม่ 3B ค่ะก็คือต้องสวยและฉลาดด้วยเพราะว่าเราต้องเป็นตัวแทนประเทศไทยเนาะในประกวดมิสยูนิเวิร์สดังนั้นเนี่ยแล้วต้องมีอีกอย่างนึงก็คือความมั่นใจค่ะต้องพวกความมั่นใจไปเต็มร้อยเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยนะแต่ละรุ่นที่ไปประกวดมิสยูนิเวิร์สสวยทุกคนนะน้องเนี่ยพี่นั่งเชียร์กันทุกรุ่นเลยค่ะที่สวยหลายๆคนถ้าเกิดไม่เข้ารอบเลยอะไรไม่ต้องเสียใจนะคะลูกๆที่ดูอยู่ที่เป็นนางสาวไทยเนาะทำดีที่สุดแล้วเพื่อประเทศไทยดีที่สุดแล้วค่ะแค่นั้นแหละค่ะนางงามผิวสีแบบหนูได้ป่ะหนูเป็นเทพนะผิวสีหนูเป็นคนผิวสีสวยนะสีน้ำผึ้งเอาก็สีน้ำผึ้งแล้วผิวเขาละเอียดมากคุณผู้ชมนี่ใครดูอยู่นะน้องก็ผิวละเอียดมากค่ะยืนยันโดยแม่เอชุติมานะคะใช่ผิวสวยหนูผิวสวยทำไมหนูไม่เห็นมีผู้เหมือนแม่เลยล่ะเอาจริงป่ะเอาตรงๆป่ะใครที่ดูอยู่เขารู้แม่ไม่มีผู้หนูเห็นแม่เอาข่าวมาแม่ฟาดคนนู้นคนนี้ไม่ใช่ทำไมแม่ดูดุขนาดนั้นจะบอกว่าแฟนเก่าเนี่ยอันนี้มันตกข่าวก็ตกข่าวอะทำไมอะแม่แม่เลิกไปแล้วเราไป 3-4 เดือนแล้วตอนนี้ไม่มีผู้แล้วก็นั่นแหละแล้วหนูเห็นแม่มาออกข่าวแล้วแม่ก็ฟาดเขาแบบโอ้ถ้าหนูเป็นผู้นี่หนูกลัวเลยนะอันนั้นคือแบบว่าโดนรังโดนผู้หญิงเขารังแกเราก็เลยต้องฟาดตอนนั้นยังมีแฟนอยู่ปัจจุบันไม่มีแล้วค่ะใครจะเอาไปก็เอาไปก็ไม่ได้ว่าอะไรหมายถึงเอาแม่ก็ได้ไหมเอาแม่ไม่ใช่แม่เอาแฟนแม่ไปดูเออแล้วแม่ล่ะแม่ไม่ขายของบ้างเหรอแม่ขายของคือแม่ เป็นคนแม่ขายเลยแม่ขายเลยคนมีหนุ่มๆสนใจเป็นคนที่สวยก็ไม่ว่างเอาไม่ใช่ค่ะก็คือโสดอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเอาจริงๆไม่ได้รับแค่หนุ่มๆนะน้องทอมแม่ก็รับแม่เทททอมเหรอดีดีจริงๆเอาไม่รู้เรื่องอีกไม่ตายแล้วทอมก็ได้นะคะคุณขาแม่เขาเทททอมเอาไม่รู้เรื่องอีกเหรอไม่รู้วันนี้หนูไม่รู้เลยเอาว่าความรักครั้งแรกของแม่เกิดขึ้นจากทอมบอยอ๋อแม่เคยมีแฟนเป็นทอมบอยถูกต้องค่ะฟิลแบบหนูขออนุญาตนะคะฟิลแบบทอมบอยเขามีความอบอุ่นหรือโรแมนติกยังไงทำไมแม่ถึงชอบคนที่เขาเป็นทอมบอยคะหนูขออนุญาตทอมบอยมีความอบอุ่นแล้วก็อยากเป็นผู้หญิงเหมือนกันค่ะเข้าใจกันได้นะคะเข้าใจกันได้แล้วก็เขาสามารถรู้จุดว่าเราจะเสียใจอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่ทอมมาอย่างหนึ่งของเขาคือเขารักรักจริงแล้วเขาขี้ห่วงแม่โดนห่วงไหมอ่ะเออโดนค่ะโดนห่วงกันก็โดนตอนที่มีแฟนเป็นทอมก็ห่วงอยู่แล้วแต่ถ้าเรารักเดียวใจเดียวอ่ะก็เข้าใจกันได้ไงแต่เขาจะแบบมาดูแลเราจริงๆนะเขาจะไม่ค่อยทอดทิ้งเราเขาจะดูแลจำเจ็บป่วยอะไรเงี้ยแค่คือเรารู้ใจเราหมดทุกอย่างก็ฟิลเหมือนแบบเพราะว่าก็ต้องยอมรับนอทอมเขาก็คือคนที่เคยเป็นผู้หญิงมาก่อนฉะนั้นเขาก็จะรู้ฟิลเราหมดและถ้าให้แม่เลือกแม่เลือกต้องเลือกหนึ่งเดียวระหว่างทอมบอยกับผู้ชายแม่จะเลือกอะไรเอาว่าตอนนี้เลือกอะไรก็ได้ค่ะแต่ขอเป็นคนดีเอาจริงๆเป็นคนที่ไม่ได้เลือกว่าเพศไหนแต่ขอเป็นคนดีขอรักเราจริงแล้วก็ไม่เจ้าชู้คือคนเก่าๆที่เลิกก็หนึ่งเจ้าชู้สองคือชอบเที่ยวกลางคืนมากๆอะไรเลยที่ไม่ได้สำหรับแม่หนึ่งเจ้าชู้ไม่ได้แม่ชู้ไม่ได้รับไม่ได้คือเราอ่ะน้องผู้หญิงว่าไอ้ทุกคนที่ดูดีกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอะใครรับได้วะแฟนเจ้าชู้มีเราเสพเป็นมีคนอื่นบ้าบอดิของใช้คนกันบ้าเขาอย่างอื่นยังใช้ร่วมกันได้เลยแม่ยอมไปเถอะเนาะขอให้ใช้คนกันไม่ได้ติดโรคขึ้นมาแล้วหนาวสิเธอฉันเป็นนางงามฉันติดโรคมาจากแฟนไม่แบ่งไม่ปันเหรอแม่ไปแบ่งปันโรคเอาแล้วหนูขอถามผู้ชายอะเขาก็ต้องมีเที่ยวกลางคืนบ้างทำไมแม่ใจแคบล่ะทำไมแม่ไม่ให้เขาไปเที่ยวกลางคืนบ้างล่ะก็ต้องมีไม่เคยได้ยินพูดหรอว่าค่ะเป็นเมียที่ดีต้องเป็นกระดิ่งบนเตียงแต่จะอ๋อไม่โดนแบนนะอ๋อไม่โดนเธอลืมตัวในโดนแบนพูดจริงเกินไปโดนไม่ได้หรอเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวได้แต่ว่าไม่ได้แบบไปซ้ำใครอะไรอย่างงี้เข้าใจป่ะมีแฟนแล้วก็ต้องแบบดูแลกันอย่างงี้และหนูขอเมาได้ไหมมีคนมาพูดกันทำไมแม่ชอบกินเด็ก
ก็ชอบอะทำไมความชอบส่วนตัวมีปัญหาอะไรเปล่าไม่มีแม่อย่าไปที่อ๋อไม่ได้ไม่ใช่นะคะทำไมถึงชอบเด็กเพราะว่าตั้งแต่เล็กเลยตั้งแต่ที่แบบ first love ครั้งแรกเลยก็ชอบคนที่รุ่นน้องกว่าอยู่แล้วทีนี้การที่แบบเราเคยคบรุ่นใหญ่แล้วเราโดนบังคับพี่แม่อาจจะไม่โชคดีเรื่องความรักเพราะว่าแม่แบบเหมือนอภัพรักอะโดนแบบมีความรักที่ดีก็จริงค่ะแต่ประมาณ 7-8 ปีไม่เคยอยู่เกิน7ปีหรือเธออู้7ปีถือว่าเยอะนะคะแม่7ปีเยอะ6ปีกว่าอู้6ปีก็เยอะหนูแค่2เดือนเองแม่จบแล้วลูกฉันแม่ช่วยหาให้หนูหน่อยแม่เดี๋ยวหนูไลฟ์เสร็จแล้วหนูต้องขอแบบวิชาอะไรจากแม่แล้วครบยังไงให้ได้ต้อง6ปีก็คบไงล่ะคบด้วยความรักด้วยความจริงใจและใส่ใจกันไงมันก็อยู่ได้นานเราคบกันไม่ได้ว่ามีเรื่องแค่เรื่องบนเตียงมันต้องมีเรื่องความใส่ใจเข้าใจให้อภัยนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตคู่นะคะตอนนี้ที่ไม่มีก็เพราะว่าไม่ใช่ว่าเข็ดนะแล้วพอเข็ดไหมโน no, ค่ะระดับแม่ไม่เข็ดค่ะแต่ว่าขอเลือกดีๆเข็ดเดียวที่จะเข็ดคือเข็ดฟันมีคนบอกว่าถ้าผัวไม่ดีควรทิ้งใช่ไหมคะแม่ถูกค่ะผัวไม่ดีมันไปทำอะไรกับลูกหา แม่บอกเลยค่ะเสือรัชหญิงนะคะแล้วมีคนบอกว่าแม่ชอบเปแม่เอาเด็กแล้วแม่ก็เปเอามีแฟนไม่เปแล้วให้ทำอะไรล่ะจ๊ะลูกนะคะการมีแฟนมันก็ต้องให้เขาอบอุ่นแล้วก็ต้องดูแลเขาเขาดูแลเราแม่หมดไปเท่าไหร่หมดบ้างไม่หมดบ้างแล้วแต่ลมเนี่ยแม่เขามาทำงานไลฟ์สดแล้วแม่เอาไปเปย์เด็กหมดจริงหรือเปล่าไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะไม่โง่ขนาดนั้นเรื่องอะไรเราจะเปย์มันหมดแล้วเรานั่งกินมาม่าโดค่ะเดี๋ยวนี้นะคะแม่ไม่กินยาแล้วค่ะเมื่อก่อนสมัยแรกๆอ่ะยังไงแม่เปย์หมดกินยาแม่เคยให้อะไรเยอะสุดเท่าไหร่ให้บ้านให้รถให้ไปถึงอยากได้แล้วให้หมดเลยจริงเหรอแม่จริงเมื่อก่อนให้จริงไม่ได้แม่ทุ่มหนูเสียนาฬิกาไปเดือนเดียวหนูยังเสียดายนี่แม่ให้รถเลยเหรอทุ่มแม่ใส่เปย์เมื่อก่อนแม่ใส่เปย์เดี๋ยวนี้ฉลาดแล้วค่ะเมื่อก่อนเพื่อนเกย์เนาะเพื่อนสาวเยอะพี่สาวบอกว่าคุณแม่ขาหน้าบ้านหญ้านี่เรียบไปหมดแล้วค่ะทำไมอ่ะกินหญ้าหมดแล้วเดี๋ยวนี้เริ่มฉลาดขึ้นแล้วแม่ไปไว้ใจเขาใช่ไหมแม่ไปให้บ้านให้รถเขาล่ะแม่ก็นั่นรักแรกไงก็อยากให้เขามาอยู่กับเราตอนนั้นอ๋อยังไงก็ได้อยากให้ผู้อยู่กับเราแต่เดี๋ยวนี้โนแล้วค่ะเดี๋ยวนี้เลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต์อยู่เนาะบุฟเฟ่ต์บุฟเฟ่ต์มันคืออะไรคะแม่เช้าชามเย็นชามกินแล้วก็เลิกนี่เหรอแม่เลี้ยงเลี้ยงไปอยากกินแล้วก็กินริมถนนก็กินได้สมัยก่อนต้องให้กินเหลาๆระยะชั้นนะฉันอยากไฮโซนะสมัยนี้อยู่เป็นแล้วไงแม่มีไปทงไปเที่ยวกลางคืนหรือเปล่าทุกวันนี้เที่ยวลาโฮสแม่ไปเปล่าไปบ้างสิคะแถวไหนทำไมแม่ไม่ชวนหนูบ้างแม่ชอบไปโฮสทอมบอกเลยมีโฮสทอมด้วยเหรอตายแล้วฉันเพิ่งรู้คุณผู้ชมเดี๋ยวโฮสทอมน่ารักมากจริงเหรอเนี่ยแม่มาทำงานแล้วแม่ก็หมดไม่หมดโฮสทอมแล้วมีคนเคยว่าแม่ไหมหนูขอถามว่าอะไรเหมือนกูกำลังสัมภาษณ์รายการเลี้ยงซีนผมถามว่าอะไรแม่เขาบอกว่าแม่อายุก็อนามก็เยอะและแต่งตัวเซ็กซี่ไม่อายเด็กอายลูกอายหลานโอ้ยใครช่างกล้าพูดถ้าเธออายุ5-5-6อย่างฉันพูดเท่าไหร่แม่เดี๋ยวเท่าไหร่56แล้ว56แล้วแม่มาอีกแล้วจริงๆ56แล้วจริงคุณดูผู้หญิงอายุ56ถึงบอกว่าถ้าหนูนะลูกๆที่ดูอยู่นะคะถ้าหนูขนาดแม่หน้าเป๊ะขนาดนี้หุ่นเสียขนาดนี้โชว์ๆมาเถอะลูกอีกไม่กี่ปีก็ตายกันแล้วทำเลยลูกอย่าทำเลยอ๋อนี่คืออุดมการณ์เลยอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ของแม่ใช่มั้ยใช่อายุขนาดนี้อย่าทำอะไรทำเลยลูกเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะมีลมหายใจกี่ปีเอาเรื่องจริงนะพูดเรื่องจริงที่ฟังกันอยู่แม่ทำมันยังไงรักษาตัวยังไงอายุ56ถึงเชฟแบบนี้มีเคล็ดลับอะไรมาฝากแฟนๆจะบอกว่าเมื่อก่อนไม่ได้เชฟอย่างนี้นะเมื่อก่อนหน้าเป๊ะแต่หุ่นเละเดี๋ยวนี้นะคะก็กินไงเมื่อก่อนตะกากไงช่วงโควิดเนี่ยกินบนกินอะไรกินอะไรคะกินอะไรเอ้ยตะก่อนมีแฟนก็กินแฟนตอนนี้ไม่มีแฟนละกินอาหารขิงๆเรื่องจริงแล้วก็กินกับข้าวกินอะไรบนเตียงตอนดูโควิดตอนนั้นมันจะแบบว่าปิดเนาะฟีลแบบออกไปไหนก็ไม่ได้ใช่กินอย่างเดียวค่ะเราก็อยู่บนที่นอนแล้วก็กินกินกินแล้วก็ดูแบบดู Netflix ดูนู่นนี่เงี้ยแล้วก็กินกินกินแล้วก็อ้วนอ้วนสะสมอาจจะสะสมมาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วแหละแม่เคยน้ำหนักขึ้นไปถึงเท่าไหร่คะแม่สูงสุด84กิโลโหจริงแต่ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้แม่ยืนหน่อยได้ไหมยืนโชว์หุ่นให้โอ้อันนี้คือคนอายุ56แม่หุ่นแม่เฟียสวิโทษตัวลูกแม่เฟียสมากนี่นะคะดูนะคะเดี๋ยวก่อนนะนี่ดีกีนะคะไม่ทิ้งลายความเป็นนางสาวไทยนะคะนี่ไหมคะเออเดี๋ยวดึงมาเดี๋ยวจะเห็นเอาอะไรมาไม่ปรับค่ะเดี๋ยวจะโป๊ะเดี๋ยวจะโป๊ะแม่ก็อย่าดึงมันลงมาสิเดี๋ยวมันพรวดออกมาทั้งหมดแม่ไร้ขีดพรวดมาโชว์ก็ไงมันไม่ใช่แม่เพจหนูบินเอ้าถ้าเพจหนูนะเขาก็บอกเขาว่ามันเป็นความบังเอิญค่ะเออมันมีคนบอกว่า56แม่หน้าเด็กมากคิดว่า40ต้นต้นขอบคุณค่ะเป็นเด็กที่แบบนั้นนี่ใครอะแม่บีโฟค่ะหนูขออนุญาตได้ไหมอ่ะทำยายที่ไหนนี่ไอ้บุตรจ๋าน่ากลัวมากแม่อันเดียวอันนี้แม่เหรอฉันชื่อเล่นนภูมินำนมแม่ทำแม่ดูให้ติ๊กต๊อกฉันดูดิตายแล้ว
แม่ทำไมแม่ปล่อยตัวอย่างนี้อ่ะตอนนั้นคือแบบช่วงโควิดใช่ไหมคะใช่ปล่อยตัวน้ำหนักถึง8เอาว่าสูงสุด84ค่ะโอ้ตายแล้วฮะหิวน้ำกินน้ำได้ไหมแล้วพุงมันหายไปในหมอดอ่ะฮะพุงแม่หายไปในหมอดโอ้ยมีตัวช่วยสิคะคนอย่างเราแม่มีคนถามว่าน้องเอ๊ะน้องอะไรเนี่ยน้องเอคนสวยจ๋ามีผัวหรือยังเดี๋ยวจะหนาให้เธอไม่ต้องมาพิมพ์ชื่อฉันฉันฉันจะอ่านไปชื่อแม่อ๋อไม่ได้มาฉันนี่เพราะเธอคนบอกว่าน้องเอคนสวยไม่จริงน้องเอหรืออะไรมีผัวยังน้องเอหรือน้องแมรี่น้องเอเขาบอกแม่จัดการมาเลยจะบอกน้องเอคนไม่เราให้อภัยตรงที่น้องเอคนสวยไงเขาขึ้นต้นถูกไงมีผัวหรือยังเมื่อก่อนเคยมีไงตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้จะไม่มีไงว่างอยู่ไงได้หมดนะครับทอมบอยก็ได้ไหมฉันจะปิดก่อนปิดให้มันสนิทอย่างนี้สักปีหนึ่งนะคะเลือกเดี๋ยวปิดอะไรปิดจิโมเนี่ยแม่ก็ใช้คำให้มันสุภาพหน่อยปิดอูปิดอูปูแม่ไปปิดนานเดี๋ยวมันตันนะแม่ถ้ามันเธอปล่อยไปหนึ่งปีเพื่อจะเลือกเฟ้นสิ่งที่ดีที่สุดแม่ต้องไปทำตามแม่แม่ลีอ่ะอะไรอ่ะแม่ลีเขาบอกว่าเขาจะต้องแบบอะไรนะอะไรวะจิมมี่เบบีจิมมี่เบบี้ใช่ไหมวะอันนี้เธอไม่พูดถึงอะไรนะแม่เขาจิมมี่เบบี้ก็คือเขาจะแม่ต้องไปทำจิมมี่ให้มันเป็นเบบี้อ๋อที่มันบอกว่าสะอาดเหรอไม่ใช่อะไรวะไม่เข้าใจเออไม่รู้แหละไปทำยังไงก็ได้ให้มันกลายมาเป็นเบบีไม่เข้าใจไม่ยากเชื่อเลยแม่เป็นอินโนเซนต์จริงๆไม่รู้จักจิมมี่เบบีว่าผมจะบอกติดจิมมี่เบบีอยู่แล้วหนูขอ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 เบอร์ผัวเก่าแม่หน่อยฮัลโหลพี่เหรอคะจิมมี่แม่ฉันเบบีจิมอ้าวถ้าไม่เบบีนะเอาแฟนไม่อยู่6ปี7ปีหรอกนะเออแต่อย่าไปคุยไปตอนนี้ไม่ไปแล้วแม่ดูมีความสุขแม่ใช้ชีวิตยังไงแม่ดูแบบเหมือนเป็นคนแบบมีความสุขตลอดนะเนี่ยหนูนั่งกับแม่หมูเพิ่งรู้จักแม่วันนี้แต่แม่รู้สึกแบบเป็นคนแบบสนุกอะอยู่ด้วยแล้วสนุกมีความสุขแม่มีเคล็ดลับยังไงอยากจะบอกทุกคนนะถ้าเกิดใครมีฟิลแบบเหมือนแม่เนี่ยนะคะอย่างเช่นว่าช่วงเนี้ยหลายๆคนที่ดูอยู่มั่นใจเลยว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องความรักแน่นอนแน่นอนหนูแล้วหนึ่งหนูแล้วหนึ่งสองหนูแล้วสองทิ้งหรือว่ากำลังทะเลาะกับแฟนอยากบอกทุกคนว่าจำเอาไว้เลยนะคะรักตัวเองให้เป็นก่อนก่อนจะรักคนอื่นได้แล้วข้อสำคัญแฟนก็คือคนอื่นวันหนึ่งก็ไปจากเราเขาก็เป็นคนอื่นเว้ย oh, แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือพ่อแม่เราคนอยู่ใกล้เรานี่คนที่รักเราจริงๆเนี่ยถ้าเขาไม่รักเราเนี่ยเขาก็ไปสิวิ่งตามมันทำไมถูกปะอันนี้มาถึงผู้ชายนะมาถึงผู้ชายนะเนี่ยอย่างผู้หญิงเนี่ยน่าจะท้องแล้วแม่ไม่เสียใจเหรอตอนที่เขาทิ้งแม่ไปนู่นนี่นั่นอ่ะเขาไม่ได้ทิ้งฉันโอ๊ยฉันทิ้งเขาหนูไม่ได้ตามข่าวแต่หนูปากเสียมากแม่น่ะทิ้งเพราะว่าแม่ทิ้งมันแม่เชนหัวมันไปไม่ใช่เขาเป็นคนดีแต่ว่าเขาติดดื่มพี่คะพี่ผู้ชายที่ดูอยู่นี่คือสคริปต์ทั้งหมดเลยที่เขาให้หนูถามไม่จริงไม่คุยได้เราไม่ได้ว่าแฟนเก่าไม่ได้ก็คือว่าตัวเขาว่าดีแต่ว่าเขาติดดื่มเหล้าพอดื่มเสร็จเนี่ยตัวเองคนเราที่แบบมีชีวิตคู่แล้วแฟนดื่มทุกวันกลับบ้านเช้าทุกวันอ่ะมันก็คิดได้ว่าแบบไปไหนบ้างวะไปทำอะไรบ้างวะมันก็แบบสะสมมาเป็นปีแล้วอ่ะในที่สุดก็มีความสุขว่าแบบเริ่มรู้สึกว่าไลฟ์สไตล์มันไม่ได้ใช่ไหมครับการใช้ชีวิตมันไม่คิดกับมันไม่เหมือนกันอาจจะวัยรุ่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ผู้หญิงชอบเขาเยอะเพราะหน้าตาดีเอาแน่นอนรู้เห็นรู้เห็นเลยเทสหนูเลยแม่ก็เลยเอาไหมก็นั่นแหละค่ะก็เลยบอกว่าก็เลิกกันด้วยดีเป็นเพื่อนกันเลยอ๋อตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันตอนนี้แฟนแม่ก็ไปมีแฟนใหม่แล้วเป็นผู้หญิงแก่ๆคนเลี้ยงแล้วเรียบร้อยแล้วเอ้าตายแล้วแม่ไปพาดพิงเขาอีกเอาเรื่องจริงแม่ไปว่าเขาเป็นผู้หญิงแก่ๆทำไมอย่างนั้นล่ะอายุเยอะกว่าเยอะกว่าแม่อีกเหรอไม่ใช่ขนาดนั้นอ๋อแต่เขาอายุเยอะกว่าแฟนเก่าไงเอางั้นหนูรู้แล้วงั้นก็เทสเขาก็คือแบบคนที่แบบมีวัยนิดนึงอายุมากกว่าเขาก็ดูแลกันไปชาวคอนโดมันไม่ยอมฉันให้อยู่อะไรเงี้ยบางคนอาจจะชอบฟีลแบบผู้หญิงที่แบบอบอุ่นเนาะดูเป็นผู้ใหญ่อะไรงี้เทคแคร์อะไรได้แต่เขาช่างเขาให้เขามีความสุขก็พอใจแล้วโอเคแฮปปี้โอเคแม่ดูสตรองมากเลยอ่ะไม่ได้ผ่านอะไรมาเยอะเนาะก็ไม่ได้ครั้งแรกมาเพราะว่าแม่เองก็แบบว่าเคยมีแฟนแบบว่าทำลายร่างกายจิตใจไม่ได้ร่างกายนะจิตใจเยอะมากมีใช่ไหมแม่อันไหนที่รู้สึกว่าเจ็บปวดที่สุดก็มันก็โกงเงินไปหมดเลยไงอุ้ยแม่จริงแล้วแม่ไปปล่อยให้เขาโกงได้ไงแม่ไปเมืองนอกอ่ะแม่ไปเมืองนอกแล้วกลับมาบางทีเขาเอาไปหมดทุกอย่างทั้งธุรกิจของแม่ด้วยแล้วอะไรที่แบบทุกอย่างที่เซ็นน่ะก็คือว่าแม่เซ็นไว้ให้เป็นชื่อแม่ไงแล้วเขารับเงินมาเสร็จทุกอย่างคือแม่ก็จะต้องเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดเรื่องบริษัทแล้วก็เข็ดเลยตอนนั้นเข็ดเลยเอาเข้าเรื่องสักหน่อยดีกว่าแต่หนูเห็นมีคนคอมเมนต์เยอะและมีตัวแทนอะไรบอกเผยที่มาของหุ่นสับดีกว่าปะเอามา
อยากรู้เรื่องไม่หุ่นสับหลายคนว่าหลายคนบอกว่าหุ่นสับเพราะอะไรแล้วคนบอกหุ่นสับเพราะอะไรเพราะอะไรแม่แฟนเลิกเหรอหรือเลิกกับแฟนโนตอมใจหรือเปล่าโนตอมใจไม่กินข้าวสิผู้ชายทิ้งแล้วก็ตอมใจแฟนไม่ใช่เป็นเลิกก็หาใหม่ได้ผู้ชายเนี่ยเขาบอกมีจิ้มอ่ะมีอะไรอูอันเดียวลูกกระเจี๊ยบได้ทั่วโลกว้าตายแล้วมีอูลูกได้ทั่วโลกดังนั้นนะคะหนูจะเอาปรัชญาแม่ไปใช้บ้างเออ okay. ต้องแคร์ค่ะถ้ามันเลิกไปเนี่ยมีคนบอกว่าพี่เอสผอมพี่เอผอมสิ่งสำคัญนะคะสวยแล้วต้องผอมแต่ไม่ใช่เพราะแฟนทิ้งเราต้องใส่ใจตัวเองเพื่อเสียดายถูกต้องค่ะแล้วเราต้องไปให้ดีกว่าจำไว้เลยนะคะใครที่เลิกกับแฟนไปต้องให้ดีกว่าเราต้องสวยกว่าหล่อกว่าแล้วก็ต้องอะไรครับผอมและให้เขารู้สึกแบบว่าโอ้โหพอเลิกกับเขาว่าทำไมมันสวยงี้ว่ามันหล่องี้ว่าเอออะไรอย่างเงี้ยเขาจะให้เขารู้สึกเสียดายเขาใช่ไหมคะเสียดายที่หาแบบเราไม่ได้อีกแล้วขอบอกมีคนบอกว่าขอนมให้ชุดเหลืองหน่อยเดี๋ยวมาเดี๋ยวยกนมเดี๋ยวมาเดี๋ยวกูบอกมึงแน่มึงคอมเมนต์แบบนี้กูจะไปสู้แม่เขาได้ยังไงเล่าเขาเป็นนางสาวไทยกูมันนมเบบีนมอนุบาลถอดอีกแม่เขาดมนมมหาลัยอะไรค่ะความรักจริงเป็นสิ่งสวยงามเนาะแม่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปความทรงจำดีๆเก็บไว้เนาะแม่ถูกต้องค่ะเก็บความทรงจำกันไว้นะคะก็คือไม่ได้โกรธเกลียดอะไรกันเนาะไม่ได้โกรธเกลียดเพื่อนก็อยู่ค่ะก็ยังคุยกันได้เรื่องก็คือเป็นเพื่อนแม่เราเป็นคนที่ใจกว้างมากเหมือนเด็กผู้ชายคือถ้าเลิกกับแฟนเราก็ยังเป็นพี่น้องกันได้ค่ะนอกจากจะเป็นเหี้ยกับเราจริงๆอ่ะจริงๆถ้ามันเร็วกว่าเราจริงๆแบบมันทำให้เรารู้สึกแย่มากก็ไม่สมควรเราเป็นเพื่อนเข้าใจป่ะมีคนบอกว่าพี่เอตัวจริงผอมมากไม่มีบีบแอปเลยแม่ใช้แอปหรือเปล่าไลฟ์สดไม่ได้ใช้ให้ดูเลยว่าไม่ได้ใช้เลยนี่แอปบีบเอวหรือเปล่าเหมยตูหรือเปล่าอะไรล่ะนี่ไม่ใช่จริงขายาวใช้แอปเดียวกับพี่เอใช่ไหมเนี่ยโดยเอมันยาวไปแล้วเอยาวไปแล้วหลังหนูอยากเป็นแบบพี่เอรู้สึกขาสวยหลังนี้ไอ้เจ้าลูกชายฉันนั่งสายเนี่ยเอเนี่ยเริ่มขายาวไปเรื่อยแล้วเป็นนกฟามิงโกชอบตั้งแต่เล่นหนังขวัญเรียมไม่ได้ทำความใช่เรียมเรือทนแล้วนั้นขวัญนิดเดียวแม่เคยเป็นเรียมเหรอเดี๋ยวพี่เวอร์ชันที่หนูฟังมันไม่ได้ร้องแบบนี้นะแม่ร้องว่าไงนะไม่ร้องว่าไงนะเรียมเรือทนแล้วนั้นขวัญนิดเดียวแม่เป็นคนใจแม่เป็นคนแบบละลิกละลีของที่หนูคิดเวอร์ชันที่หนูฟังมันไม่ใช่แบบนี้อ๋ออันนี้คือที่อีเลียไม่เอาไอ้ขวัญก็เพราะไอ้ขวัญนิดเดียว อ๋อนี่คือเคล็ดลับค่ะแล้วเวอร์ชันที่แม่เล่นคู่กับใครเนี่ยแม่ไปว่าพูดแล้วโอเคพูดแล้วน้องก็ต้องขำเพราะว่าบ้าโบแม่กันเนี่ยเล่นกับพี่ท็อปบินบริลิตก็เป็นพระเอกนางเอกคู่ขวัญรุ่นที่มาดูตอนนี้อาจจะไม่ทันน้องรุ่นพ่อรุ่นแม่พี่บินลิตเดียวนะพี่บินไม่ใช่ลิตเดียวเพลงมันบอกอย่างนั้นเพราะว่าตัวจริงเนี่ยเล็กมากอะไรเล็กลูกตัวเล็กแม่มีแต่คนชมแม่ว่าแม่ตัวเล็กเลิศเข็มขัดหนูหลุดนุ๊กขำแม่จนเข็มขัดหนูหลุดจะบอกอย่างนี้นะพี่แม่นะเมื่อก่อนที่อ้วนมากๆตัวใหญ่มากแม่เครียดมากไปไหนเว้ยใส่เสื้อผ้าไซส์เมื่อ5เดือนนี้แล้วนะใส่เสื้อผ้าไซส์3 XXL โอ้ยแม่เวอร์ขนาดหนูเป็นกระเทยหนูยังแค่ X เดียว3 XL จริงๆคือแบบตายแล้วแม่ใส่เสื้อผ้าเหมือนผ้าคลุมตู้เย็นอะลองคิดสภาพผ้าคลุมตู้เย็นเนาะหรือไม่ก็เหมือนแบบตู้เย็น 5.5 คิวเวลาไปไหนคนจะเล่นไอ้แหนมป้ายนมึงอะปลาวานเกยตื้นปลาประยูนไอ้ของลูกเค้าเรียกกันนะคะแล้วก็คืออ้วนมากตัวใหญ่มากอะแล้วเวลาไปต่างจังหวัดทะเลทุกคนพูดว่าไม่ต้องเอาห่วงยางไปเกาะอีเอก็ไปได้แล้วมันบูลลี่แม่เดี๋ยวมันบูลลี่ตลอดบูลลี่ตลอดเฮ้ยจริงๆตอนอ้วนบูลลี่ขนาดละแม่หนูถามแม่หน่อยว่าเรื่องหุ่นมันสำคัญกับผู้หญิงยังไงแม่บอกกับผู้หญิงสำคัญมากค่ะเรื่องหุ่นสำคัญผู้หญิงมากเพราะหนึ่งเวลาที่เราจะแต่งตัวอะไรคนที่ดูอยู่แล้วหุ่นใหญ่เหมือนเอเมื่อก่อนนี้แล้วเราจะแต่งตัวลำบากปะโคตรลำบากใส่เสื้อผ้าเนี่ยไปลองอยู่บนเตียงเรามา10กว่าชุดมันใส่แม่สักชุดนึงมันหาชุดใส่ไม่ได้เนาะมันปริ้นหมดค่ะปริ้นมันตอนมันเหมือนพวกแหนมป้าย่นน่ะมันปากันเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยใส่แล้วก็รัดปริ้นบนปริ้นล่างเอวที่ไหนคะสมัยก่อนทุกคนแซวเอวที่คอโอ๊ยตายแล้วจริงเหนียงเหนิงมาเต็มเลยสมัยก่อนน่ะจริงหลังจากนั้นค่ะแรงบันดาลใจค่ะนี่ไปสั่งยาลดน้ำหนักเพียบเลยแต่ก่อนนี้แต่ไม่ใช่ยี่ห้อเรานะยี่ห้อเก่าหลายคนที่ดูอยู่ต้องมีคนเคยลองผิดลองถูกเหมือนเอ๊ค่ะกินตอนนั้นน้ำหนักลดจริงแต่ว่าชุติมาค่ะกลายเป็นคนไม่หิวน้ำนะคะไม่อยากอาหารแล้วก็กินน้ำก็ไม่ได้กินน้ำก็อ้วกนะคะกินอะไรก็อาเจียนแล้วก็ถ่ายท้องตลอดในที่สุดชุติมาถ้าข่าวออกตอนนั้นจะเห็นแล้วว่า
น็อกกลางกองถ่ายอ๋อมีด้วยที่แม่เป็นน็อกกลางกองถ่ายเลยเพราะแม่ไปทานของยี่ห้อนึงยี่ห้ออื่นว่าอย่างนี้ละกันแล้วมันไม่ใช่ตัวดีมันลดเร็วมากแต่มันกดประสาททุกอย่างมันหลอนตายแล้วแม่จำบทละครก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรก็เชื่องช้าจากที่คนพูดเร็วๆอย่างเงี้ยเพราะวันที่แบบมันผอมผู้กำกับเขาไม่ไล่แม่ออกจากกองก็จะไล่อยู่แล้วนะคะเพราะว่าพูดจาช้าเนิบมากเลยกันผู้หญิงที่แบบเป็นผู้หญิงเฉื่อยชามากเลยค่ะจำบทไม่ได้หลังจากนั้นก็วูบกลางกองถ่ายแล้วก็จำวันแรกไปตื่นที่โรงพยาบาลพอดีหลังจากนั้นก็อยู่โรงพยาบาลแอดมิทอยู่ประมาณ3คืนแล้วก็น้ำหนักโยโย่ขึ้นมากลับมาอีก16กิโลจริงค่ะอันนั้นก็คือความจำเป็นความทรงจำของอันนั้นเป็นยาลดน้ำหนักจริงๆนะคะเราก็เลยกลัวที่จะบอกว่าหาตัวอาหารเสริมหรืออาหารยาลดน้ำหนักตอนนั้นกลัวมากกลัวทำยังไงล่ะก็อดเองลองออกกำลังกายโอ้ตายตอนนั้นอายุที่ลดเองอายุ50กว่านะคะ50กว่าตอนนั้นเนี่ยลดเองกว่าจะได้แต่ละขีดตัวเองความเผาผลาญมันน้อยมันไม่เหมือนตอนวัยรุ่นเนาะมันกว่าจะได้แต่ละขีด2ขีดมันใช้เวลานานมากคุณผู้ชมจากนั้นยังไงรู้ป่ะคะเฮ้ยทำยังไงดีวะไปเจอไอ้พึ่งน้องพึ่งมัธยิกาน้องพึ่งน่ะน้องพึ่งเป็นคนที่หุ่นเหมือนเราคือทรงกลมเป็นทรงกลมค่ะผู้หญิงทรงกลมคืออ้วนทุกส่วนว่าจะเป็นหน้าอกต้นแขนต้นขาหน้าท้องนะคะสะโพกคือมันมาหมดเลยทรงเดียวกันอยู่ดีน้องพึ่งสวยมากน้องพึ่งหุ่นเป๊ะมากหุ่นเสี้ยมากเลยแล้วก็เลยสงสัยอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะถามน้องพึ่งพี่เอ๊ถามจริงอ่ะหนูไปกินอะไรมาหนูมีตัวไหนช่วยน้องพึ่งก็บอกว่านี่เลยฮันนี่คิวบอกฮันนี่คิวคืออะไรวะตัวไหนมีให้ดูบ้างมาดูหน่อยนี่ค่ะตัวนี้เหรอตัวนี้เหรอคะฮันนี่คิวตัวนี้เลยใช่เลยค่ะมันดียังไงล่ะแม่ตัวนี้ค่ะก่อนจะบอกทุกคนนะที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะตัวนี้นะคะทุกคนถ้าจะกินอะไรเข้าไปในตัวเองนะต้องศึกษาให้ดีว่าโรงงานผลิตเขาได้มาตรฐานหรือเปล่าผ่าน GMP แล้วโรงงานที่ผ่าน GMP แล้วผ่าน ISO 2000นะคะมีอย.เรียกสารระบบถูกต้องทุกอย่างนะคะยังไม่พอค่ะต้องดูด้วยว่าของที่กินไม่มีสารไซบูไม่มีการกดประสาทไม่หลอนประสาทนะคะไม่ใช่ว่ากินแล้วหลับแบบตื่นๆแบบละเมอเหมือนคนเบอร์ๆหรือเปล่ายิ่งกินแล้วเบอร์กินแล้วหลอนไม่เอานะคะต้องดูด้วยว่าสารสกัดทำจากอะไรตัวนี้สารสกัดทำจากผงซิบาทอนนะคะทำจากผงน้ำผึ้งนะคะแล้วมีชาเขียวนะคะมีแอลกอฮอล์นีนะคะแล้วยังจะมีพวกสารสกัดจากเมล็ดกาแฟไม่ขั้วนะคะตะบองเพชรแล้วก็พริกค่ะทุกอย่างปลอดภัยนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถบล็อกแล้วก็เบิร์นไขมันได้ในตัวด้วยโดยไม่อันตรายไม่มีโยโย่หลายคนคิดว่าโยโย่ไหมพี่เอลองหยุดกินมา7วันไม่โยโย่นะคะและข้อสำคัญไม่ต้องกลัวปากแห้งใจสั่นนอนไม่หลับกระสับกระส่ายหิวน้ำปากแห้งหรือว่าผิวเหี่ยวหรือโทรม no เนี่ยแม่มาพูดอย่างเงี้ยพูดแบบสรรพคุณนู่นนี่นั่นล่าเยอะมากแม่ต้องมีแจกรางวัลแม่จะแจกยังไงแจกรางวัลวะแม่แจกยังไงแจกหน่อยอ่ะบอกเลยเนี่ยลูกเพจหนูดูเผื่อเขาอยากได้อยากลองทานแจกยังไงคนดูไลฟ์นี้ทำยังไงแค่แชร์ในไหนคะแชร์ในไหนคิวค่ะอ๋อต้องไปอะไรนะคะให้แชร์ในไหนแชร์เพจหนูแล้วแชร์ไหนคะแชร์เพจนี้เลยแชร์เพจนี้คือคนที่ดูไลฟ์สดตอนนี้อยู่นะคะแชร์กดไลค์แล้วก็กดแชร์กี่แชร์คะ1แชร์นะคะแล้วก็จะสุ่มแจก10รางวัลต้องแชร์นะคะใครที่ดูอยู่ตอนนี้ช่วยกดไลค์แล้วแชร์ไปและเดี๋ยวจะมีทีมงานสุ่มนะคะแล้วก็แจก10รางวัลแล้วจะประกาศชื่อผู้โชคดีทางเพจของ Honey Q เท่านั้นนะคะเข้าไปกดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วก็ใครก็ตามที่ดู TikTok พี่เออยู่นะคะลูกค้าตอนนี้นะคะก็นี่แหละค่ะสั่งในตะกร้าได้เลยค่ะกดสั่งในตะกร้าได้เลยนะคะตอนนี้ไลฟ์สดหลายช่องทางนะคะทั้งเพจของลูกแพรี่แล้วก็ทั้ง TikTok ของแม่เอด้วยนะคะโอ้แม่เขามีตัวแทนเยอะมากใช่ตัวแทนเยอะมากค่ะคอมเมนต์เนี่ยบอกก่อนนะคะสำหรับลูกค้าที่ฟังฮันนี่คิวตอนนี้นะถ้าอยากจะกินดูนะคะตอนนี้มีของปลอมระบาดเยอะมากกรุณาดูข้างหลังนะคะจะมีเลขอย.สารระบบอย่าให้โดนขีดข่วนนะคะถ้าโดนขีดข่วนนี่คือของปลอมนะคะและกรุณาสั่งจากตัวแทนเท่านั้นจะมีบัตรตัวแทนจากบริษัทฮันนี่คิวนั่นคือของจริงค่ะอ๋อต้องดูถ้าจะสั่งจากตัวแทนต้องขอดูบัตรก่อนเลยต้องค่ะขอดูบัตรตัวแทนจากฮันนี่คิวนะคะของปลอมกินแล้วน่ะนอกจากหุ่นไม่ปังหุ่นยังพังแล้วหูสมองก็เบลอแล้วน็อกเข้าโรงพยาบาลด้วยดังนั้นเนี่ยของจริงนะคะต้องดูตรงนี้นะคะมีคนบอกว่าไม่เชื่อหรอกต้องเต้นให้ดูเนี่ยมีคนคอมเมนต์นะอ๋อให้เรื่องเต้นเหรอคะจิ๊บมีคนบอกเต้นตลอดมีคนบอกต้องลุกแล้วเต้นให้ดูได้ค่ะได้ค่ะขอเพลงให้แม่หนูหน่อยเต้นพร้อมกับถือฮันนี่คิวเลยแม่ได้แต่ว่าต้องเธอไปอีกอย่างมันก็ไม่เห็นสิ่งของเธอฉันจะเต้นอ่ะเดี๋ยวก่อนนะฉันดึงก่อนนะเรื่องเต้นนะไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าตอนนี้ต้องหาสถานที่ซะก่อนโอ๊ยฉันจะหาสถานที่เต้นก่อนเดี๋ยวเลยนะคะอย่าไปเดี๋ยวหนูเล่นกล้องให้แม่ค่ะอย่าไปฉันจะเต้นอ่ะเว้ยแต่เห็นแม่ใส่ส้นสูงเต้นแล้วกูเนี่ยเอาเพลงนี้เหรอเพลงดองดองไม่ได้เหรอตามใจแม่ฉันหน่อยเพลงอะไรก็ไม่รู้แต่เพลงเก่ามากเลยโอ้อันนี้คือคนอายุ50กว่านะครับคนที่ฉันยังยอมเลย
อ้าวเพลงอะไรวะโอ้เลิศอ่ะแม่โอ้ยเอวเป็นเอวโอ้ยก้อนเป็นก้อนก้อนเป็นก้อนเชฟมากเป๊ะเวอร์ตัวแม่จะแคร์เพื่อใช่จะแคร์เพื่อถามว่าเหนื่อยไหมคุณเหนื่อยมากตัวแม่เนี่ยเรารู้ชายมาเต้นใส่ผู้ชายนี่เราดูถ้าหุ่นดีเป็น LS อย่างนี้แล้วลูกนะหนูเคยเต้นแล้วหนูเคยเต้นแล้วผู้ชายถามคำเดียวว่ามึงเป็นบ้าอะไรเราต้องเต้นให้เซ็กซี่ลูกอย่าเต้นให้เซ็กเสื่อมเต้นให้เซ็กซี่ลูกดูผู้ชายข้างหน้าใช่ไหมลูกเต้นอย่างนี้เลยไปไปเฮ้เฮ้พอละดังเลยชอบชอบชอบแม่เหนื่อยมากลูกกูชอบนะกูทำอะไรไม่หนูชอบที่แม่เป็นคนยุขึ้นเพราะว่าไม่ได้มีใครพิมพ์หรอกหนูเป็นคนพูดเองให้แม่เต้นแม่เป็นคนชอบเต้นมากเป็นคนชอบเต้นมากหนูหลอกให้แม่เต้นถือไว้ก่อนสิเดี๋ยวส่งมาให้ถึงว่าหุ่นดีอะแม่ชอบเต้นนะใช่เป็นคนชอบเต้นมากโอ้ยเอาอีลากไว้หน่อยไม่ค่อยเหนื่อยแล้วค่ะไปหารถแอมบูเลนดมยาดมขอยาดมให้แม่ด้วยไม่เป็นไรแม่ห้องปฐมพยาบาลอยู่ชั้นหนึ่งจะบอกว่าตอนไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วทุกวันนี้ก็ยังเที่ยวเทคเที่ยวผับอยู่นะอะไรครับเต้นได้สองเพลงฉันหอบสมัยก่อนเต้นสิบเพลงไม่เหนื่อยแหมเธอชั้นอยู่ห้าห้าหกมีคนบ้านหนูใหญ่เลยโอ้ยแพ้แม่เอได้ยังไงเธอแพรลี่เธอยังสาวกว่าตั้งเยอะเต้นสู้ไม่ได้ยอมค่ะวันนี้แพรลี่ยอมอยากเห็นชั้นเวอร์ชันที่แบบวิกกับมงกุฎหลุดพร้อมกันไหมอะไรไหมถ้าฉันเต้นก็คือไปคู่แน่อยากได้อยากได้สั่งค่ะสั่งเลยค่ะมานี่ค่ะสั่งแบบนี้ค่ะคุณคะ Look at me everybody ที่ดูอยู่ค่ะยิงค่ะพี่ว่าโค้ดค่ะทำยังไงคะสแกนเลยสแกนเลยค่ะป๊อปป๊อปป๊อปง่ายสุดค่ะสแกน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 พี่ว่าโค้ดเลยค่ะสนใจสนใจสแกน QR code เลยนะคะแม่มีโปรอะไรไหมวันนี้จริงๆวันนี้โปรให้ยังไงคะนี่ค่ะหรือนี้ก็ได้ค่ะนี่ซอสไปฮันนี่คิวแบบนี้นะคะมันมากับหัวกับหางนี่วะซอสฮันนี่คิวถ้าติ๊กตอกชุดที่มาฟังนะคะติ๊กตอกชุดมาง่ายๆค่ะติ๊กตอกชุดมาลงตะกร้าลงสั่งลงตะกร้าในติ๊กตอกง่ายสุดเลยติ๊กตอกชุดที่มานะคะเอฟชุดที่มาแล้วเราใช้ชุดมาเอฟวิติงอะในติ๊กตอกในติ๊กตอกชุดที่มาแม่เมื่อกี้ที่แม่เหนื่อยนี่แม่เป็นเหนื่อยคอนเทนต์หรือแม่เหนื่อยจริงเหนื่อยเต้นจริงๆเราอย่าไปตอแหลเขาเล่าเรื่องจริงเหนื่อยเพราะกูเต้นเนี่ยส้นสูงเนี่ยขอโทษนะส้นสูง5นิ้วนะฮะและอยู่56แล้วแม่แล้วใครเขาบอกให้แม่ใส่ส้นสูงคือเจ้าของเจ้าของชอบอ๋อเจ้าของก็ชอบโอเคโอเคแฮปปี้เห็นแม่เต้นเขามีความสุขเจ้าของเขาให้เราทำอะไรเราต้องทำให้ทำทุกอย่างค่ะเป็นเจ้านายเราไม่ค่ะเรารักเขาด้วยค่ะอ๋อเหรอแต่ตอนนี้เขาต้องรักเราบ้างนะ5นิ้วแล้วเนี่ยเขารักเราบ้างเจ้าของนะเจ้าของปวดทราบฉันรักเธอมากแต่ฉันรักฉันบ้างพรุ่งนี้มีงานกับเขาอีกนั้นเนี่ยเขามีงานแฟนซีกันบริษัทเจ้าของงานการอื่นชุดมาไม่ทำละอยู่บริษัทนี้แหละฮันนี่คิวเนี่ยฉันอยู่กับเขาเนี่ยแหละฉันมีความสุขแม่เลิศแม่ทำมานานหรือยังแม่อยู่กับอยู่กับฮันนี่คิวอ่ะฮันนี่คิวมานานยังคะประมาณ5 6ถึงปีมีคนคอมเมนต์ว่ากินสูตรคุณเอ1เดือน5กิโลแล้วค่ะ I love you จะบอกว่ารีวิวแน่นมากจ้ะเฉพาะทีมเอที่ลงแบบว่ามาสั่งของเอในตะกร้าใน TikTok นะฮะแล้วก็ใครที่สั่งของใน TikTok เราเนี่ยก็จะดึงเข้ามาในกลุ่มเราแล้วก็สอนเขาด้วยนะข้อสำคัญค่ะใครมีฮันนี่คิวแล้ววันนี้จะบอกว่าโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้คุณผู้ชมขาจะ3กล่องแบบนี้แฮม Lady and Gentleman ผมเอง Lady and Gentleman ฟังปกติแล้ว3กล่องนี้นะคะกล่องนึงมี10เม็ดวิธีการกินนะคะตื่นตอนไหนสำหรับมื้อแรกกินตอนนั้น5นาทีก่อน5นาทีเช่นคนกลางคืนบางทีเขาไม่ตื่นเช้าอยู่แล้วเขาตื่นตอนเย็นๆตอนบ่าย มื้อไหนก็ตามมื้อแรกที่คุณตื่นขึ้นมาปั๊บ5นาทีก่อนมื้อแรกทานไป1เม็ดถ้าคนไหนน้ำหนักน้อยกว่า65น้อยกว่า65ลงไปนะคะเม็ดเดียวพอจบคนไหนดื้อยานะคะหรือว่าคนที่ดื้อยาหรือว่าคนที่แบบว่าอ้วนเกิน65ถึง100กว่าโลต้องทาน2เม็ด2เม็ดนะคะฟังนะคะดื้อยาไป2เม็ดโรคที่ไม่อยากให้ทานเลยคือโรคไทรอยด์ค่ะไม่ควรทานค่ะหนึ่งโรคคือไทรอยด์ต้องนั้นทานได้ทุกโรคคุณจะมีเบาหวานความดันคุณจะเป็นหัวใจเป็นอะไรก็ตามคุณทานได้หมดอีกอย่างนึงค่ะใครกำลังตั้งท้องอยู่นะคะ 1-8 เดือนไม่ให้ทานค่ะใครที่ให้นมบุตรอยู่ขณะนี้นะคะให้นมบุตรอยู่ถ้าคุณอยากจะลดน้ำหนักแม่หลังคลอดไม่ให้ทานค่ะให้ยานมก่อนให้ยานมก่อนนะคะแล้วคุณค่อยทานแล้วถึงจะลดน้ำหนักได้แล้วนั้นฟังโปรโมชั่นพิเศษจะฟังค่ะวันนี้ฮันนี่คิวเนี่ยนะคะอุ้ยไม่ต้องดึงไม่ได้วะเป็นความนักแสดงนะมีแอบฮันนี่คิววันนี้นะ1กล่อง10เม็ดนะคะมี10เม็ดวันนี้3กล่องจากราคา 2,070 บาทคุณจ่ายเพียงแค่ 1,100 บาทเท่านั้นค่ะ 1,100 บาทบริการส่งฟรีมีเก็บไว้ทั้งหมดค่ะ
ส่งฟรีนะคะทั่วประเทศไทยเออเมืองนอกช่างตามน้ำหนักนะจ๊ะไม่ส่งฟรีนะจ๊ะบอกก่อนนะจ๊ะคราวที่แล้วเมืองนอกเห็นเอ๊ะส่งฟรีส่งฟรีฉันบอกเมืองนอกช่างตามน้ำหนักค่ะมันก็ไม่ได้ไหมจ๊ะไม่ได้นะคะแล้ววันนี้นะคะสมมติกลางวันเนี่ยตอนเช้าตื่นมาทานตัวนี้ถ้าคุณอยากผอมแล้วก็อยากระบายท้องสำหรับใครที่ฟังดีๆนะคะใครที่ถ่ายท้องยากท้องผูกนะคะท้องผูกถ่ายท้องยากหรือบางคนก็คือแบบมีฤทธิ์สีดวงทวารคือถ่ายเป็นมุกเลือดเองอันตรายมากๆโดยเฉพาะเราถ้าเรามีพ่อมีแม่หรือคนแก่ๆเขาจะถ่ายท้องกันยากท้องก็จะผูกนะใครนั่งส้วมนานๆมีตัวช่วยค่ะจะบอกเลยว่าตั้งแต่กินดีท็อกมาอันนี้ไม่ได้อวยเจ้าของมันเนาะตั้งแต่กินดีท็อกเป็นคนติดดีท็อกมากเพราะเป็นคนที่ถ่ายท้องยากมากเป็นคนท้องผูกดาราหลายๆคนจะท้องผูกเพราะว่าชอบอันอึอันเยียวอันอะไรนะคะนะคะแล้วก็ติดนิสัยแล้วก็นอนดึกด้วยถ่ายท้องยากทานผักน้อยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นอนไม่เป็นเวลาเขาเป็นแล้วเนาะถูกต้องค่ะไฟเบอร์ดีท็อกตัวนี้เนี่ยนะคะเนี่ยเลือดมากเป็นกลิ่นเก๊กฮวยทำจากผงเก๊กฮวยนะคะทำจากนี่เลยค่ะมีนมผึ้งนะคะมีส่วนผสมของนมผึ้งด้วยนะคะสารสกัดจากนมผึ้งนะคะตัวนี้นะคะเลิศมาแล้วก็มีสับปะรดค่ะนะคะตัวนี้มีผลส้มนี่เอามาให้กินในไลฟ์เลยเหรอเนี่ยมีผลส้มแขกด้วยค่ะตัวนี้ใช่ไหมมาค่ะอันนี้ตัวนี้ใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้คือตัวอะไรนะแม่นี่แหละค่ะเขาเรียกว่าไฟเบอร์ดีท็อกแม่แล้วหนูจะสามารถอยู่จนจบไลฟ์ได้ใช่ไหมตั้งก่อน 6-8 ชั่วโมงทำงานคุณผู้ชมไม่ใช่ทานปั๊บถ่ายท้องเป็นนกเชิญใช่ไหมอ่ะโอเครอดพรุ่งนี้ไม่มีรายการสดเดี๋ยวก่อนนะกินได้นะ 6-8 ชั่วโมงถ่ายท้องค่ะอร่อยไหมล่ะกินเหมือนหอมแบบเก๊กฮวยเก๊กฮวยก็ใช่ดีกินเป็นเก๊กฮวยตั้งแต่กินมาเนี่ยจะบอกว่าเป็นว่าดีท้องตัวนี้อร่อยที่สุดแล้วผมกินเก๊กฮวยไม่ออกก็กินเก๊กฮวยแม่อย่าช็อตฟิลหน่อยสิไปกินแล้วไปจริงแม่อะไรคะต้องตอบว่าไงอืมเป็นไงทานง่ายแล้วแกตอบรสชาติไม่หวานเลี่ยนไม่หวานเกินกินง่ายอันนี้ขนาดกินแบบไม่ได้เย็นอะไรนะคะเนี่ยใช่ชงยังไงคะแม่เวลากินง่ายไหมง่ายค่ะจะกินกับน้ำอุณหภูมิปกติก็ได้หรือน้ำเย็นใส่น้ำแข็งก็ได้อร่อยมากๆค่ะอันนี้ทานก่อนนอนนะคุณผู้ชมขาและช่วยนับเวลาไป 6-8 ชั่วโมงจะทำงานดังนั้นใครจะทำงานเช้านับไปเลยไม่ใช่แบบปวดท้องมาทางด่วนโอ๊ยปวดตาตายมาทางด่วนจะทำไงอ่ะเธอก็ขี้ใส่ถุงในรถแม่เคยทำเหรอไม่เคยตายแล้วความลับก็เปิดเผยว่านางสาวไทยฉันเป็นห่วงถ่ายในรถค่ะทุกคนฉันเป็นห่วงลูกค้าทานสบายมากค่ะแล้วมันไม่เป็นแบบเขาเรียกไม่เป็นเมือกบางยี่ห้อมันใส่ผงบุกเนาะมันจะเป็นแบบเมือกเนี้ยตัวเองเมือกกินยากมากกินยากมากเลยแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปอมมากเข้าไปกินในท้องไหมใช่ค่ะสมัยก่อนเวลาเป็นเมือกเวลาตัวดีท็อกซ์อะดีมันหนูค่อยกินของยอดกินยากมากกินไม่ลงใช่มันกินยากมันไม่เป็นแบบนั้นแล้วมันกลายไปอืดอยู่ในท้องอ่ะบางยี่ห้ออื่นกลายว่าท้องฉันอืดมันฉันท้องบวมอ่ะเธอมันท้องมารอ่ะแต่ยี่ห้อนี้เขาบอกว่าอยากกินไหมอยากกินสั่งซื้อเสกเอาราคาใช่ไหมเอ้ยบอก1กล่องมีทั้งหมด7ซองซองนึง20กรัมยี่ห้ออื่นเขาให้15กรัมนะยะยี่ห้อนี้20กรัมนะเขาไม่เหนียวนะคะเจ้าของเขาเต็มที่มากเลยและ1กล่อง7ซองนี้ปกติราคากล่องละ490วันนี้โปรโมชั่นพิเศษค่ะ3กล่องเนี่ยค่ะก็คือ20เดี๋ยวกัน73 21 21ซอง3กล่องนี้คุณผู้ชมขาจากราคา 2,070 บาทหรือ 1,100 บาทแต่โปรโมชั่นวันนี้แอมฟังดีๆอันนี้ชอบความแบบส่งให้ตัวเองนี่แอมหนูยังไม่ได้แอมเอิ่มอะไรกับแม่เลยเนี่ยมีคนคอมเมนต์มาบอกว่าแพรี่ดูทำงานง่ายมากเลยนะคะวันนี้เอาแม่มาไปแม่มาไปเลยแม่มาไปเลยปกติแล้ว1กล่องเนี่ยนะคะราคา410 410กันแต่วันนี้ทำโปรโมชั่นพิเศษ3กล่องนี้ก็คือเหลือแค่100 3กล่องได้100ถ้าคุณสั่งรวมกันในโปรโมชั่นใหญ่ของเรานะคะก็คือ3กล่องนี้นะคะที่เป็นเม็ดนะคะทานตื่นมาปั๊บทานมื้อแรกนะคะ5นาทีและอันนี้ทานก่อนนอน1ซองพอนะคะนี่ทั้งหมดได้3กล่อง3กล่องคือ6กล่องนี้นะคะอย่างละ3กล่องจากราคา 4,000 กว่าบาทเหลือจ่ายเพียงแค่ 2,100 บาทส่งฟรีทั่วประเทศไทยและข้อสำคัญนะมีเก็บปลายทางด้วยเลยตบมือสิคะกระเทยรออะไรอยู่แล้วใครก็ตามนะคะขาช่วยกันทำงานพี่เอาโทรศัพท์ไปสามสิบหน้าม้าเป็นร้อยค่ะของมันเลิศของมันเลิศกินแล้วจะได้มีมงแบบดิฉันเพราะว่าดิฉันจิกมงแม่ฉันมาวันนี้ใช่ลูกสาวฉันน่ารักมากฉันอยากเจอเขาตั้งนานแล้วเธอเพราะว่าแม่ขอบคุณมากหนูก็ดีใจหนูรู้ว่าจะมาได้มาไลฟ์กับแม่หนูตามชอบมากเพราะว่าหนูเป็นคนที่ตอบและฉลาดและฉลาดพูดแล้วทำให้คนที่แบบนี่เง่ามาตรงเนี้ยหนูเอาตายอ่ะฉันชอบมากที่ใส่เหมือนฉันที่ใส่เหมือนฉันมากฉันชอบใช่หนูว่าวีนผู้ชายเหมือนแม่เลยโดนผู้ชายทิ้งเหมือนแม่เหมือนกันก็ช่างมาสิเราสวยลูกเราสวยก็มากท่ายากก็เยอะแล้วก็กลัวอะไรก็ผู้ชายทิ้งก็ฉันทิ้งค่ะความสวยอาจไม่มากแต่ท่ายากเราแต่เงินในบัญชีมีมากเห็นนะแกก็ใส่ไปเหมือนกันเหมือนกันแม่เป็นอันหนุนจะได้ไหม
ไม่อยากจะคุยหรอกถ้าตอนหลังตัวแล้วตรงแต่ว่าพอหนูได้ยินแม่พูดเรื่องว่าเปย์บ้านเปย์รถแล้วเนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูเบาไปเลยหนูมันตัวลูกเลยอ่ะหนูพูดเหมือนไอ้มดดำเลยไม่รู้ว่ามดดำกับมาตัวหนูดูเบาไปเลยหนูดูเบาหนูเบาไปเลยแหมพี่พระตรงก็ไม่ใช่ย่อยนะคะรถเป็นคันๆไอ้มันดำมดดำกับมดดำอ่ะมดดำก็เหมือนกันแหมพี่พระดำก็เอาอะไรนะเอาแหวนเพชรย่าไปขายไม่ใช่เหรออย่าพูดอย่าพาดพิงเขาเวลาออกรายการเขาเอาละตายรักกันรักกันเขาเป็นแม่กันแล้วเดี๋ยวออกรายการเขาเอาละตายเราตายนักเราตายแล้วรายการเขาอ่ะเราต้องเอาลุกอร่อยนะคะก็แบบอยากผอมแบบพี่เอค่ะอยากผอมนะคะง่ายนิดเดียวค่ะไปไหนละคะเนี่ยขอเลยค่ะทุกคนนะคะอยากผอมนี่ค่ะนี่เลยลูกสแกนบาร์โค้ดคิวอาร์โค้ดสแกนคิวอาร์โค้ดค่ะสแกนไปเลย1 2 3เราจะนับ1ถึงเช้าให้สแกนกันไปเรื่อยๆแบบโทรศัพท์มันจะหมดนับ1ถึงเช้าสแกนไปเรื่อยๆค่ะลูกค้าส่วนฝั่ง TikTok ของชุติมาไม่ต้องน้อยใจค่ะอยากสั่งลงตะกร้าเลยค่ะสั่งลงตะกร้าได้ดึงได้ดึงเข้ากลุ่มพี่เอด้วยได้เจอกับแอดมินเอแม่เทนอะไรบ้างปกติถ้าเป็นลูกค้าสั่งของแม่เรื่องการกินอาหารอ๋อแม่เทนด้วยไม่ใช่มาขายของอย่างเดียวเทนทำยังไงมันจะได้ผลลัพธ์ที่เร็วใช่แล้วหลายคนในลูกค้าที่ใน TikTok เราที่เข้ากลุ่มเราก็จะกลายเป็นตัวแทนกันหมดแล้วเราจะสอนเรื่องการออนไลน์อะไรอยู่ดีๆดึงลูกค้าไปเป็นตัวแทนไม่ต้องเป็นตัวแทนจริงหรอกเยอะเลยฟังนะคะสำหรับใครจะเป็นตัวแทนนะคะสำหรับใครเป็นตัวแทนนะคะก็นี่มาเลยค่ะพี่อโคนะคะอยากเป็นตัวแทนอยากมีรายได้นะเพราะที่นี่นะคะตัวแทนของเรา3เดือนถ้าคุณทำยอดถึงคุณได้บินไปชิปเปอร์ว้าต่างประเทศไปเรื่อยๆค่ะชุดมาไปเช็คแค่เยอะแม่พาเป็นคนพาไปเหรอเขาบอกว่ากูไม่อยากเอามึงไปมึงเอาคนอื่นนะแม่หัวล้อแบบละครมากบอกว่าแม่ต้องขอบทร้ายแม่ตั้งก่อนเลยนะสมมติแบบแม่กำลังจะวีนนางเอกอย่างเงี้ยมันแบบบ้องแบวบ้องแบวมาใส่นั่นสมมติหนูเป็นนางเอกแล้วกันทำไมวะให้ทำไมหนูเป็นนางเอกแล้วแม่แบบเกลียดที่หน้าหนูมากอะไรอย่างเงี้ยหนูจะหนูแบบพระเอกเขาชอบหนูเขาไม่ชอบแม่อย่างเงี้ยพี่เอคะโอ้ยอย่างเงี้ยเหรอแม่เราเป็นนางเอกไปห้ามถามแล้วสิโอเคห้ามถามจะไปไหมห้าสี่สามสองแอคชั่นพี่เอคะพี่เอมาที่นี่ทำไมคะถ่ายแล้วหล่อนวิญญาณนิ่มเหรอโดนหลังเลยมาที่นี่เพราะอะไรนี่หัวฉันอยู่ไหนฮะหลับปุ๊บสิแม่เดี๋ยวไม่รู้ลูกสาวเบอร์มันฉันกลัวมากโอ้นี่เขาถือว่าดาราแบบฉันครูเป็นแบบนี้เองนะคะถึงที่เลยอ่ะอย่างนี้เหรอถ้าบทถ้าแอคชั่นมาคืออย่างนี้เลยคือถ้าเขาไม่ให้บทมาอย่างเงี้ยบทร้ายไงคะก็ชากก็แบบว่าต้องทำจริงแต่ว่าแอคติ้งนะหลายคนเห็นดาราเล่นกันแบบกระชากแขนมันก็แค่จับแค่นั้นตัวเองเอาเหมือนตัวเองจับแม่แค่นั้นเบาๆจับอย่างนี้อ๋อหนูมีลูกน้อยอยู่คนนึงมันอย่างนี้เลยหนูยังไม่ทันตอบมันเลยมันจริงไปสามรอบใช่นั่นแหละนั่นแหละคือแอคติ้งแต่มันต้องแอคติ้งให้เนียนนะคะไม่ใช่ว่าแบบอย่างตบเงี้ยเราเล่นกันก็จะตบผ่านแต่จูบมีบางทีก็บางคนก็จูบแบบมีแบบหลอกแม่ได้จูบกับพระเอกจริงๆบ้างไหมไม่อะเล่นไม่เป็นอะกล้าแม่จริงจริงแม่ไม่กล้าเล่นเงินมากก็เอาปากชนเฉยๆแต่ให้มาจูบแบบเริ่มแบบนี้ไม่เป็นอะไม่เป็นอะเพราะว่าอะไรนะสวัสดีทุกคนนะคะพวกเราอาจจะอ่านกันไม่ทันเพราะคอมเมนต์เข้ามาล้านกว่าใช่เขาไม่ถึงกันเมื่อกี้มีคนบอกให้แม่อ่านข้อความบ้างอะไรนะน่าจะมองไม่เห็นใจแม่พูดตรงปะแม่อยากอ่านมากเลยแต่โคตรสายตาแม่เนี่ยโคตรดีเลยอายุ56สายตาไกลมากมองไม่เห็นแต่แม่คืออายุขนาดนี้แม่แบบยังปกติเนี่ยถือว่าเจ๋งแล้วอายุ56ค่ะแต่อยากจะบอกว่าทุกอย่างจริงๆทุกอย่างคือเราต้องดูแลตัวเองลูกคือพอน้ำหนักเราลงใช่ไหมคะแม่ลงไป20กว่าโลในเวลา5เดือนเดือนแรกก็ลงไป7โลหลายคนถามว่ากินแล้วจะลงกี่โลแต่ละเดือนไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็ลง4โลบางคนก็ลง5โลแต่เอเวอเรจเฉลี่ยกันอยู่ที่คนละประมาณ2โลอัพค่ะนะเอเวอเรจเฉลี่ยแต่มันต้องควบคู่อย่างแม่เขาบอกกันเนาะควบคู่อยู่กับแบบอะไรนะแบบการดูแลการดูแลตัวเองใช่ค่ะหลัง6โมงเย็นเป็นไปได้พยายามงดแป้งนะคะงดแป้งก็คือห้ามกินแป้งนะคะแล้วก็พยายามงดพวกของทอดของหวานของคาวช่วง7วันแรกที่คุณงดอาหารเย็นคุณจะรู้สึกเหมือนแม่คุณเลยค่ะว่าไม่หงุดหงิดมากโคตรหงุดหงิดเดินงุ่นง่านคนมันเคยกินทุกวันอ่ะช่วงหลัง6โมงเย็นแล้วไม่กินอยู่ดีบ้าเหมือนแบบหักดิบอ่ะค่ะแม่อุ๊ยอดหงุดหงิดมากหงุดหงิดโคตรหงุดหงิดเลยแต่พอคุณผ่านพ้น7วันอันตรายที่คุณลดได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าโลกคุณเปลี่ยนไปเสื้อผ้ามันก็เปลี่ยนไซส์แล้วไปไหนมีแต่คนชมว่าสวยคนนั้นหุ่นดีจริงเนาะหุ่นพอหุ่นมันเชฟมันแบบเอวเป็นเอวอกเป็นอกมันดูแบบดีมากจะบอกว่าชีวิตมันเปลี่ยนไปจริงๆค่ะก็ขอบคุณฮันนี่คิวนะคะที่ให้โอกาสเราแล้วก็เขาเห็นเรา
เรายังงงตอนเขาเลือกเราเป็นพรีเซนเตอร์เลยนะค่ะแม่คือเราตัวใหญ่มากอ่ะเอาจริงๆว่าเขาก็ไม่ค่อยเชื่อใจเราที่เราก็ไม่ค่อยเชื่อใจเขาว่าไอ้สินค้าเขาจะทำให้เราลดจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าแล้วเราก็ไม่คิดว่าเฮ้ยมันทำมาลดไม่ได้แล้วเขาเลือกเรามาเป็นพรีเซนเตอร์จะทำยังไงวะจะทำไงวะเราก็เหมือนคนแบบหลอกประชาชนปะวะทำยังไงดีวะเฮ้ยแต่จริงเดือนแรกลดเลยอ่ะลดจากนั้นก็แบบเห็นผลเลยจากนั้นก็คือลดมาเรื่อยๆก็ขอบคุณฮันนี่คิวขอบคุณทางเจ้าของทุกคนนะคะที่ดูแลแล้วก็ให้โอกาสเราแล้วเราก็กลายเป็นแบบเป็นครอบครัวเขาไปเลยอ่ะก็เลยแบบมีความสุขว่ามันลดจริงๆอ่ะคนอย่างพี่แอร์ถ้าไม่ลดจริงๆนะคะไม่เอามาพูดหรอกเสียเวลาดูเอาเองเชฟมีแต่คนชมหนูอ่านมีแต่คนชมแม่สวยๆๆหน้าไม่เปลี่ยนเลยจริงแต่แม่ไม่หน้าไม่เปลี่ยนจริงๆเนาะใช่ดูแลหน้าไม่เปลี่ยนอ่ะหน้ายังแบบโอเชฟมากเออสวยมากค่ะเหมือนคนอายุ40เอามาอีกค่ะเอาอันมาเอาเลยวะเอานี่มาสั่งเลยสั่งเลยอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดแชร์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีแจกสุ่มอะไรนะสุ่มแจก10รางวัลฮันนี่คิว10รางวัลใช่ไหมคะใช่ค่ะได้ไป10รางวัลนะคะแชร์นะคะแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ใช้คำว่าเจ้าหน้าที่เดี๋ยวแอดมินสุ่มแจกแล้วก็ไปฟังประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้ที่เพจของฮันนี่คิวโดยตรงนะคะไม่ต้องเข้ามาถามทวงจากเพจดิฉันนะคะไปกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเออวันนี้น้องแพรี่มาเป็นผู้ฟังที่ดีเธอเช้ามาฉันจะเอาแม่เอ้ไปรายการแย่งซีนอ่ะฉันว่านางแย่งซีนฉันไม่ได้พูดทางไรเอาไปรายการหรือแย่งซีนแย่งซีนแค่หรอแย่งซีนแม่แต่ปกติหนูต้องแย่งคนอื่นไงหนูเป็นพิธีกรก็เป็นพิธีกรไปฉันก็แย่งซีนเธอสนุกขำนะคะอันนี้แม่เขาถือแล้วนะคะนี่สแกนเลยเด้อสแกนเลยนะคะใครสนใจตามนี้เลยสแกนเลยค่ะหรือไม่ก็ตรงนี้ค่ะอีกอันหนึ่งค่ะอันนี้คืออะไรคะแม่หรือเซิร์ชก็ได้ค่ะนี่เซิร์ชที่ฮันนี่คิวเซิร์ชไปเลยฮันนี่คิวกับหัวกับหางเนี่ยดูสิเนี่ยไม่เป็นไร H O N E W ฟังดูลูกแคปมึงแคปกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวมึงก็ไปกับข้อมึงกันเอาเอง H O N E Y Q Q ง่ายจะตายง่ายๆมาล่ะปกติแม่ก็ชอบไลฟ์สดแม่บ้านแม่ไลฟ์สดจนลูกค้าเนี่ยแฟนคลับชินกับแม่ละไลฟ์ตั้งแต่โควิดแรกจนโควิดเนี้ยค่ะก็ยังไลฟ์อยู่นะคะแต่โดนปิดกั้นเยอะจนโดนไหมใช่ใช่โดนค่ะแม่เพราะเราไลฟ์ยิ่งไลฟ์บ่อยๆจะโดนจะขายของเงี้ยโดนจังเลยถ้าไลฟ์ไม่ค่อยมีสาระเนี่ยมันไม่ค่อยปิดกั้นหรอกใช่แต่จะทำมาหากินแม่ปิดกั้นเลยคนไม่ค่อยจะดูจริงๆนะเราโดนเมื่อก่อนคนดูเยอะมากแล้วบอกตอนหลังก็เลยมีการร้องเพลงด้วยอะไรด้วยชนะดีแม่เต้นดีเขาไม่อยากฟังก็จะร้องอ่ะเขาจะเอามาซิเนี่ยคุยซิเพราะว่าอะไรนะฮันนี่คิวพร้อมส่งนะคะน่ารักจังเลยนะคะพร้อมส่งค่ะฮันนี่คิววันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะคะ3กล่องลดเหลือ 1,100 ถ้าคุณซื้อ6กล่องนะคะระหว่างฮันนี่คิวกับไฟเบอร์ดีท็อกซ์นะคะจาก 4,000 บาทลดเหลือ 2,100 บาทค่ะส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะคะทั่วประเทศไทยค่ะคุณหมอแม่ขายเก่งมากอ๋อคุณแม่กินดีค่ะจะบอกว่าที่ขายเก่งจริงๆไม่ได้อยากจะขายเก่งแบบนี้แต่ว่าเราเห็นผลกับตัวเองค่ะแล้วเราก็ภูมิใจที่จะพูดมาจากใจแล้วก็พยายามที่แบบทุกอย่างที่พูดออกมาก็ไม่ต้องดูสคริปต์แล้วค่ะเพราะว่ามันมาจากตัวเองค่ะจริงๆเห็นนี่แล้วครับเปลี่ยนชุดอีกชุดไหมของแท้ต้องมีบัตรตัวแทนใช่แล้วค่ะใครจะเดี๋ยวจะสั่งสัก50กล่องนะคะคุณแม่ลดตรงนี้ค่ะลองสั่ง50กล่องนะคะพูดแล้วอย่าคืนคำนะคะมูสาเดี๋ยวให้แม่ไปด่าถึงหน้าบ้านนะพูดแล้วอย่าคืนคำนะลูกนะสั่งเลยค่ะลูกเชื่อคุณแม่เป็นประโยชน์ตัวเองด้วยแล้วก็สำคัญใครเป็นตัวแทนนะคะจะมีผลประโยชน์มากมายนะคะทุกอย่างใช่คุณถามแอดมินได้คุณทักเข้ามาทาง QR code เนี่ยนะคะหรือว่าทาง TikTok ของเรานะคะสั่งในตะกร้านะติดต่อคุณแม่เอ้นะคะสั่งลงตะกร้าเลยค่ะอะไรเขาฟ้าสันหน้าคืออะไรยังไลฟ์อยู่ใน TikTok ป่ะอ้าวฮะชอบไลฟ์วันนี้บ้างอย่าลืมเช็คบัตรตัวแทนด้วยนะคะอย่าลืมเช็คบัตรตัวแทนด้วยนะคะสนใจสั่งได้จบแล้วแม่เอน่ารักมากมากฉันโดนแบนแม่หนูถึงถามแม่แล้วไงมันไม่ได้เลยมันเห็นไม่นิดหน่อยไม่ได้เลยนะ TikTok อ่ะฉันโดนแบนไปแล้วหรอแม่ต้องใส่ชุดไทยถ้าเวลาแม่จะไลฟ์ TikTok อ่ะแม่ต้องใส่ชุดไทยจริงๆรักแพรี่สวยมากของแม่มาอยู่กับนางสาวไทยไม่สวยได้ไงเธอแม่หัวเราะอะไรเธอคะหัวเราะแบบนางร้ายสิฉันโดนแบนแม่หัวเราะแบบนางร้ายสิ
เจ้าของรับผิดชอบไปเนี่ยมันชอบเสียงหัวเราะแม่มากเหมือนคนสาดใจเหมือนนางร้ายละครหลังข่าวแฟนแฟนฉันกันติ๊กต็อกฉันแฟนคลับฉันหายหมดแล้วเพราะว่าโดนแบนเมื่อกี้จริงเหรอแล้วเดี๋ยวเข้าใหม่ได้ไหมของแม่เขาสามารถเข้าใหม่ได้เวลาโดนแบนต้องใช้เวลาใช้เวลาเนี่ยเหมือนสักพูดเดี๋ยวแบนพร้อมกันแล้วก็ใช้เวลาเรามาตั้งช่องกันใหม่สองคนแม่ลูกช่องเราโดยเฉพาะแม่สองสาวคุยข่าวอีอีเอ้ยหนูไม่พลาดแม่หนูเป็นพิธีกรกับแม่นี่คงจะสนุกแน่นอนเพราะว่าบอลบอลรายการไอช่องไหนจะติดต่อดิฉันกับแม่เองเป็นพิธีกรร่วมกันได้เลยนะคะเคมีเข้ากันมากคนหนึ่งชอบผู้ชายค่ะคนหนึ่งชอบทอมค่ะโอเคป่ะดีจะได้อยู่ด้วยกันได้ค่ะแม่จะไม่แย่งกันค่ะไม่แย่งกันไม่ได้ค่ะเทสเธอเป็นไงเทสเธอเทสหนูต้องแบบขาวตีเฮ้ยคือเทสคล้ายๆหรอผู้ชายอ่ะแล้วไงต่อขาวตีแล้วไงอีกขาวตีน่ารักแล้วอีกปากนิดจมูกหน่อยแล้วอีกอายุน้อยกว่าหนูสูงมาสูงก็ได้แต่ถ้าเตี้ยต้องน่ารักเออแล้วใหญ่มากก็สองคนต้องใหญ่ไหม อะไรใหญ่แม่ขาใหญ่ไหมไม่ต้องใหญ่มากอ๋อขาแข็งไม่ต้องใหญ่มากเพราะว่าถ้าใหญ่มากมันเข้าไม่ได้อู้เล็กว่างั้นเถอะหมายถึงถ้าตัวใหญ่มากมันเข้ารถไม่ได้มันยากเวลาไปไหนด้วยกันเข้าใจตัวกำลังดีพอแล้วโอ้เรื่องเราเป็นอย่างนี้เองพูดเรื่องนี้คือน้ำลายอ่ะพูดเรื่องนี้คือน้ำลายอ่ะคือหลังไม่มีผัวเดี๋ยวหนูไปเชิงกับแม่ดีกว่าหนูเป็นตัวร้ายดีกว่าอันนี้ค่ะยินดีค่ะใครอยากคุณดีใครอยากสุขภาพจิตดีแบบเรานะคะนี่เลยค่ะบอกแล้วคือนี่คิวไม่เบลอไม่อะไรไม่กงนะคะสนุกมีความสุขรสจริงไหมคะอยากลองทานบ้างรสจริงสิคะรสไม่จริงจะมาออกพูดทำไมคะเนี่ยเขาไม่ได้พูดมาจนจะจบไลฟ์แล้วยังถามมารสจริงพูดจนเขาจะไปอยู่แล้วแบนไปอะไรวะ IG ได้ไหมคะเข้าไปดูรีวิวเยอะมากค่ะเออเยอะมากจริงเยอะมากจริงไม่เชื่อต้องไปดูรีวิวเองจะเห็นแม่เอนะไม่ได้ทำ CG ไม่ได้เลยนะจะเห็นแม่เอแต่พุงใหญ่ๆอ่ะพุงกระเพื่อมอะค่ะเจอถ้าแบบว่าเอาจริงๆเหอะตอนนั้นที่อ้วนตัวเบลเลอร์ขนาดนั้นตอนกินทันที่คิวครั้งแรกไม่นึกว่าจะลดอย่างนี้ค่ะใจสั่นใจหวิวหรือเปล่าโนค่ะใจไม่สั่นไม่หวิวไม่อะไรเลยค่ะไม่หน้ามืดไม่บ้านหมุนไม่ปากแห้งนะคะไม่หิวไม่โซมค่ะนะคะแล้วก็กินสบายแล้วไม่โยโย่นะคะหยุดแล้วไม่โยโย่ค่ะนะคะเพราะว่าทุกอย่างสารสกัดนะคะหลายคนเพิ่งเข้ามาเนาะสารสกัดทุกอย่างทำจากธรรมชาติหมดค่ะไม่ต้องมีสารสกัดจากผงซีบักทอนสารสกัดจากผงน้ำผึ้งนะสารสกัดจากแอลคาไนทีนสารสกัดจากชาเขียวนะคะสารสกัดจากถั่วขาวหรือว่าเป็นพริกหรือว่าสารสกัดเป็นตัวอะไรวะกาแฟเม็ดไม่คั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระบองเพชรคนขายของต้องแบบนี้แหละไม่จริงข้อมูลเพราะว่าเวลาจะกินอะไรอ่ะต้องเซิร์ชข้อมูลค่ะเพราะว่าของที่มันกินเข้าไปมันออกจากตัวเรายากนะตัวเองใช่ค่ะแม่แล้วถ้าเกิดมันน็อกขึ้นมาแล้วพี่แม่แก55-56ค่ะแม่เกิดฉันกินปั๊บฉันหัวใจก็ฉันไม่ได้หาผัวใหม่เลยไม่ได้หาผัวใหม่ฉันตายซะก่อนเงี้ยนึกว่าจะห่วงเรื่องอะไรห่วงว่าฉันยังไม่ได้หาผัวใหม่ถูกไม่ได้หาผัวใหม่ฉันตายซะก่อนฉันใช้ชีวิตไม่คุ้มแม่คิดว่าแม่ต้องเอาอีกสักกี่คนคนเดียวพอแล้วจบแล้วท้ายสุดแล้วท้ายสุดแล้วคือต้องการก็กรอกใบสมัครกันมาได้นะคะต้องการคนดูแลเชิญเทสแม่คือทอมบอยมาเลยผู้ชายก็ได้ผู้ชายก็ได้แต่ขอคนรักจริงไม่ติงนางใช่คนดีแล้วก็ช่วยทำมาหากินไม่เจ้าชู้พอแล้วจบแค่นั้นเที่ยวกลางคืนได้แต่นานๆทีเที่ยวก็ได้เที่ยวด้วยกันเลยเดี๋ยวต้องเที่ยวด้วยกันดื่มเหล้าดื่มไปดูบุหรี่เอาได้หมดทุกอย่างเหมือนกันเลยไปเลยลุยโอ้แม่ก็ดูแบบสเปซแม่ก็ไม่ใช่ว่าแบบอะไรนะสเปคแม่ก็ไม่ได้แบบว่าเยอะอะไรเนาะไม่เยอะสบายมากเลยค่ะสเปคแม่โอเคง่ายๆเลยค่ะกินยังไงคะพี่เอกินฮันนี่คิวเหรอคะก็คือตื่นมาปั๊บแล้วตัวเองตื่นเวลาไหนนะคะสมมติว่าตัวเองเป็นคนกลางคืนตัวเองตื่นช่วงบ่ายช่วงเย็นเนาะ จำไว้ค่ะอาหารมื้อแรกที่คุณตื่นนะอาหารมื้อแรกที่คุณตื่นกินก่อนอาหารมื้อแรก5 นาทีเท่านั้น5 นาทีพอโรคประจำตัวทุกโรคทานได้หมดยกเว้นไทรอยด์ค่ะไทรอยด์เป็นพิษหรือไทรอยด์ต่างๆไม่ให้ทานนะคะเมื่อกี้หนูเห็นมีคนคอมเมนต์หนูว่าเลือดจางได้ไหมได้ค่ะทุกโรคได้หมดค่ะนะคะเลือดจางได้เลยแต่ซับจางเนี่ยจะกินลำบากก็ยากนิดนึงแม่อย่าโบลี่ลูกค้าหนูสิซับจางซับจางแนะนำให้ไปหาซับก่อนนะคะซับจางไม่ยากค่ะซับจางไม่ยากสมัครเป็นตัวแทนค่ะก็ได้ประโยชน์นี่แม่ก็ขายอีกแล้วก็ไปหาคนอื่นเป็นตัวแทนแบบว่าเหมือนกับลงทุนที่เราไงเราก็ขายของอ่ะอะไรเขาว่าอะไรเนี่ยลองมาสั่งมากินแล้วค่ะกินแล้วอยากกินแต่น้ำต้องกินคือปกติกินยี่ห้ออื่นอยู่ไหมคะเคยกินยี่ห้ออื่นไหมถ้าบางคนกินเวลาอยากกินน้ำก็ต้องกินน้ำเยอะๆนะการกินฮันนี่คิวเนี่ยพวกนี้มันเป็นยามันไม่ใช่ยานะคะมันเป็นอาหารเสริมควบคุมน้ำหนักควบคุมรูปร่างเราดังนั้นที่หิวน้ำเพราะอะไรคะมันจะเบิร์นไขมันค่ะมันจะแบบเบิร์นไขมันเราแล้วก็มันข้างในมันทำด้วยพริกด้วยนะคะกระบองเพชรมันดูดซึมไขมันแล้วก็น้ำต่างๆงั้นคุณต้องกินน้ำเข้าไปเยอะๆนะคะกินน้ำก็ดีกับผิวพรรณใช่ค่ะไม่ใช่เรื่องแปลกเวลาเราทานน้ำดีกับผิวพรรณใช่ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่มันจะไม่คอแห้งไม่ไอไม่อะไรไม่ปากแห้งนะคะแนะนำ
อะไรวะทานคู่ฮะแนะนำทานคู่ลงไวค่ะใช่ค่ะทานคู่ลงไวค่ะก็คือทานทั้งตัวดีท็อกไฟเบอร์ดีท็อกตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ตัวฮันนี่คิวเป็นเม็ดตอนเช้าหรือว่าก่อนนอนนะแต่หนูไม่รู้แล้วพรุ่งนี้คือหนูเตรียมแบบชุดลำลองไปประมาณสัก5ชุดว่าเห็นอะไรกระเด็นหนูกลัวฟิลแบบหนูเข้าห้องน้ำไม่ทันพรุ่งนี้หนูเตรียมไปแล้วตอนนี้ขอถอดรองเท้าก่อนนะจริงเราเต้นต้องรองเท้าก็ได้นะเราก็สบายๆนะคะปกติคุณแม่ก็ไลฟ์สดนะคะประจำอยู่ในช่องคุณแม่อยู่แล้ว TikTok นะเพจขอพูดนิดนึงนะเพจชุติมา everything ค่ะฝากได้เลยแม่ฝากได้เลยฝากได้เลยแม่ฝากไปเลยชื่อชุติมา everything คนจะเสิร์ชต้องพิมพ์ว่าอะไรไปเสิร์ชเพจจะเข้าไปชุติมาก็คือ CHUTIMA นะคะแล้วก็ everything ค่ะ EVERYTHING ก็ everything เลยค่ะฝากด้วยนะคะเพจแม่ดิฉันเข้าไปกดซับอะไรนะเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะไปซัพพอร์ตแม่ได้นะสนใจอยากได้เคล็ดลับหุ่นปังหุ่นสวยสวยเชฟแบบแม่ก็ไปติดตามแม่นะคะติดตามคนสวยแล้วก็จะสวยมากขึ้นอันนี้เรื่องจริงนะคะติดตามคนที่เขาดูแลสุขภาพแล้วก็จะดีใช่ค่ะหรือแม่ก็เข้าไปดูใน TikTok ก็ได้แม่ชอบเล่น TikTok มากTikTok อะไร TikTok อะไรคะแม่ TikTok เราอะไรใช้อะไรฟ้าชื่อติมา everything เหมือนกันค่ะนะ TikTok ก็ได้ค่ะเพราะชอบเล่น TikTok เด็กสักครู่แล้วก็จะเล่น TikTok กับลูกแล้วนะคะนี่ได้เจอเขาแล้วจะบอกว่าดูเขาตั้งแต่สมัยเขาบวชมาเลยนะไม่ใช่พูดเรื่องจริงจะเป็นคนตรงขอบคุณค่ะเป็นคนที่เทศดีพูดดีฉลาดแล้วก็ฟังแล้วไม่น่าเบื่อปกติบางทีแบบว่าไปฟังเทศถามว่าไม่น่าเบื่อหรอกเราเป็นคนสวดมนต์เนาะแต่เวลาฟังอะไรที่มันลื่นหูแล้วเขาฉลาดในการแบบนั้นพอเธอออกมาใช่ป่ะแล้วฉันเห็นเธอเปลี่ยนไปเธอเปลี่ยนไปเรื่อยๆหนูดีขึ้นไหมจากที่หนูออกมาแรกเธอมีความสุขเธอใช้ชีวิตคุ้มที่สุดจริงๆอะไรที่เป็นเรามีความสุขอย่าไปสนใจใครอย่าไปแคร์ไม่ได้ขอข้าวใครกินเข้าใจป่ะจริงๆเป็นคนอย่างนี้จริงๆหนูพูดได้แล้วแต่ก่อนหนูพูดไม่ได้เพราะว่าหนูถือบาตรทุกวันเข้าใจตอนนี้พูดได้แล้วเพราะเธอไม่ได้ขอใครแล้วนี่ไม่ขอเราขอใครมาคะแม่มีสัก500แม่ก็จะบอกแม่จะพูดแม่ละพูดให้ยืมสัก200แม่ก็ดูสดหนูขอสัก500ได้ไหมหนูจะไปเดินสยามเด็กเต็มเลยนะไฟนะเราเนี่ยไฟไม่ได้เอ็นดูเขาอะเนี่ยเราได้เจอเขาเขาน่ารักจริงๆค่ะหลายคนที่เป็นแฟนคลับน้องเพลลี่นะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังเขาน่ารักมากๆเอาจริงเขาเป็นเด็กน่ารักพูดจาดีแล้วก็มีมารยาทเขาน่ารักจริงแม่เหมือนหลอกชมเลยจริงจริงน่ารักจริงน่ารักจริงแม่เป็นคนตรงถ้าอันไหนที่แม่ไม่แฮปปี้เว้ยแม่ไม่ค่อยคุยกับเขานะแม่จะแบบว่าเออมันก็พูดอย่างไรจริงๆคนอย่างนี้จริงคนแรงแม่มึงแรงมากเวลาจริงๆถ้าเราไม่ถูกใจใครไปไรด้วยอย่างเงี้ยแล้วมันเงี้ยวมากๆอย่างเงี้ยให้มันพูดไปก็พูดไปรู้เรื่องใช่ไหมให้พูดไปแล้วแม่ก็นั่งค้างอย่างเงี้ยเหรอค่ะโอเคก็ดีอ่ะใช่ว่าไงหรออืมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแม่แรงนะเขาเป็นคนอย่างนี้จริงๆไม่ได้อยู่วงการได้ไม่นานหรอกจริงๆนี่อยู่วงการมา40 ปีก็หนูถึงบอกว่าแม่อยู่วงการแต่หนูยังไม่เกิดปี30ไปอยู่กันนานมากเพราะว่าเป็นคนร้องรออยู่ไหนไม่รู้เป็นคนตรงแล้วเป็นคนที่ไม่ยุ่งเรื่องเพื่อนแล้วก็ไม่เคยนินทาเพื่อนค่ะเป็นคนที่แบบถ้าไม่ชอบเงี้ยก็จะไปถึงที่เลยไปเคลียร์เดี๋ยวไปตบเขาเหรอแม่หรือไม่ไปตบไปเคลียร์กับมันก่อนเคลียร์ไม่รู้เรื่องค่อยตบเคลียร์กับมันก่อนมีปัญหาอะไรไหมไม่ชอบเฉพาะอะไรจะเดินไปพูดมาอย่าไปลินทาอย่าไปแคปทงแคปชั่นอะไรไอ้พวกแคปนี่ไอ้พวกที่คอมเมนต์ด่าชนะเยอะฉันก็ฟ้องหนูเห็นแม่ฟ้องแล้วแม่ทำไมต้องไปแรงเบิร์นนั่นหนูเห็นแม่ฟ้องแล้วแม่บอกว่าถ้าไม่มีเงินจ่ายก็ตายคาคุกไปเลยมันก็ลูกแม่ทำไมแม่ไม่มีธรรมะธรรมโมเลยล่ะธรรมะธรรมโมที่พวกมันเม้นเราพวกมันยังไม่มีธรรมะในใจเขาไม่เม้นอะไรแม่ถึงจะต้องไปฟ้องเขาเพราะแม่ด่าฉันอีโก้แกเยอะๆด่าเยอะมากมันด่าประมาณว่าไปฆ่าพ่อข้าแม่บอกเลยอย่าไปดิ้นรนหนูก็อ่านข่าวนี้หนูหาข้อมูลมาอยู่หนูจะด่าเรื่องนี้หนูลืมหนูไม่อ่านข่าวหนูมันแม่ให้สัมภาษณ์ข่าวแล้วแม่ก็จะฟ้องไม่รู้ใครคนนึงแล้วคนนึงหลายคนปากดีแล้วบอกว่าถ้าไม่มีเงินจ่ายก็ตายคาคุกไปเลยใช่บางคนนะแกมันด่าดาราฉันจะสั่งดาราทั้งวงการมาเถอะดาราทั้งวงการมาเถอะถ้าฟังอยู่ตอนนี้นะคะดาราก็คนจะทนพวกมันทำไมถ้ามันด่านะลูกคุณแม่จะช่วยเลยลูกเข้าไปถ้าแบบเขามาสงสารมาพี่เออย่าฟ้องหนูเลยค่ะอย่าทำอะไรหนูเลยส่วนใหญ่ผู้เปรตเป็นอย่างนี้ก็คือว่าเอาจริงๆผู้เปรตเป็นอย่างนี้จริงทำแล้วแม่งไม่คิดเนี่ยสมองหมาปัญญาควายอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยมันไม่คิดมันชอบทำตามเขามันเป็นเขาเรียกอุปทานหมู่ปัญญาเห็นคนอื่นด่าก็มาด่าด้วยมันมีสายจูงจมูกกันไงพวกเนี้ยมันก็เลยไปตามคนอื่นเขามันคิดเองไม่เป็นไงขอน้ำเย็นให้แม่จะอีผู้เปรตเนี่ยเอาหูขั้นสมองสมองแม่งกลวงเสร็จแล้วเสร็จเจอกูบนศาลเจอกูบอกเลยฉันเป็นดาราที่ปากหมามากหรอบอกเลยแล้วไปถึงปั๊บ
แล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะเวลาเขาเรียกเงินจริงๆเนี่ยไม่รู้เท่าไม่ถึงการพี่งั้นเนี่ยพ่อหนูป่วยแม่เป็นอัมพฤกษ์อันนี้คือเคสจริงใช่ไหมแม่ขอโทษค่ะพี่อะไรอย่างนี้บอกตอนทำไม่คิดมึงก็ไปคุยในคุกแล้วกันไม่ว่าสงสารค่ะไม่มีชุดมาเป็นคนตรงมากนี่มาด่ากูนะได้ขนาดนี้มึงก็ต้องโดนรับผลกรรมแบบนี้ไปกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมตามสนองนั่นด่าแม่ฉันก็ดูเงินในบัญชีนิดใช่ดูเงินบัญชีนิดนึงแต่ก็จริงเนาะบางเคสคือเราไม่ได้ทำอะไรผิดก็มาด่ามาบูลลี่ไม่หยุดไม่หย่อนอย่างเงี้ยไม่อยากจะบอกหลายคนนะไม่หลายคนที่จะด่าเราคือไม่ชอบไม่ชอบเราเนี่ยนะคะมึงก็เลื่อนผ่านไปไม่ต้องไปมองมันก็คิดว่ามันเป็นอากาศธาตุนะคะเอาผ่านมันไปจบแค่นี้ก็จบแล้วไม่ต้องไปสนใจมันดาราก็มีเยอะแยะก็ไปติดตามของสวยๆงามๆที่จะไปชอบแบบคนที่แบบพูดเพราะน่ารักก็ไปในบริเวณนั้นไปถ้าเทสคุณเป็นแบบไหนคุณชอบแบบไหนคุณไม่ชอบแบบไหนถ้าคุณเกลียดอย่างเงี้ยเกลียดอย่างเราอย่างเงี้ยเราคนตรงเราพูดแป๊บๆๆอย่างเงี้ยอย่ามาตามกูตามทำไมถึงเราจะเป็นคนที่แบบดูแรงนะคะแต่จิตใจเราดีค่ะจะบอกว่าจิตใจดีทั้งนั้นเนี่ยใครร้ายมาร้ายตอบแล้วแรงกว่าเขาด้วยแม่แรงกว่าคนอื่นนะแต่ถ้าดีก็ดีชิเป่งเลยแม่เงินน่ะซื้อแม่ไม่ได้นะเว้ยถ้าไม่มากพอแม่แม่แม่เงินซื้อฉันก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะถ้าไม่มากพอนั่นดูเหมือนผู้อิจฉาค่ะหน้าเหมือนกันมากเลยไหมเราสองคนหน้าเหมือนกันมากว่ะนี่ดูดิน่ารักเหรอกลมตากลมบักแต่ตาตัวเองสวยหนูคนอะไรจังหวัดอะไรหนูเป็นคนจันทบุรีค่ะแม้แต่หนูจะเป็นแบบหน้าแขกๆทำไมหน้าหนูออกเหมือนใต้ๆเหมือนใช่ใช่ใช่เหมือนคนใต้ที่บ้านใครหล่อใครสวยแม่กับพ่อไม่มีแม่นะแม่สวยแต่พ่อจะเข้มแม่สวยมากค่ะแต่หนูได้ผิวพ่อมาเต็มๆก็จะได้แบบพ่อจะหล่อแบบพี่เข้มมีพี่น้องอยู่คนลูกหนูมีน้องคนนึงแต่เสียไปแล้วแล้วหนูคนเดียวแล้วหนูเป็นคนที่แบบพูดจาฉาดๆหรือว่าความคิดหนูอย่างเงี้ยเก่งตั้งแต่เด็กๆก็หรอตั้งแต่หนูเป็นคนชอบที่สงสัยช่างพูดช่างจาแม่หนูเป็นคนแบบเจออะไรแล้วหนูก็สงสัยทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยสมัยอยู่กับปู่กับย่าเป็นเด็กชอบตั้งคำถามไม่ชอบแบบเห็นอะไรแล้วสงสัยแล้วให้มันผ่านไปอ่ะมันหนูจะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นฝึกตั้งคำถามคนแก่ก็จะชอบพูดว่าหนูเป็นเด็กแก่แดดเพราะหนูจะชอบสงสัยอะไรแบบที่เด็กเขาไม่ค่อยสงสัยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูเป็นคนที่แบบความคิดดีนะแม่ชอบได้อุ้ยได้มากเลยแม่ถึงได้ดูหนูอะแบบความคิดเขาดีอะเขามีความคิดการตอบคำถามแล้วเขาสมองไวแล้วก็แบบใครบางทีโดนจุกอะบางทีโดนหนูพูดกลับไปนี่จุกก็มีนะชอบใช้คำแบบซอฟๆอะไรเป็นคนสวยค่ะไม่ใช่เป็นไม่ต้องมาขู่ค่ะไม่ใช่ใบตองแห้งอะไรประมาณนี้เก๋ตรงนี้เลยค่ะพี่อะไรเนี่ยสนใจนะคะของแท้ค่ะจะบอกว่าของแท้ถ้าสั่งฮันนี่คิวนะคะสั่งที่เพจนี้ได้เลยนะคะฮันนี่คิวนะคะเพจฮันนี่คิวนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าของแท้ให้สั่งขอเวลาที่สั่งนะตัวเองขอดูบัตรตัวแทนค่ะ ขอดูบัตรตัวแทนตอนนี้มีของปลอมเยอะนะคะแล้วก็หลังกล่องด้วยเนาะระวังของปลอมใช่ระวังของปลอมนะคะหลังกล่องเขาส่วนใหญ่ต้องมีเลขออยอะไรนะที่แม่ว่าให้สังเกตคือหลังกล่องมันบางคนเขาจะขูดอะค่ะขูดออกไปคือของปลอมมันขูดออกไปเลยค่ะขูดเลขออยออกแล้วก็มันก็ทำเลขใหม่ขึ้นมาเราจะเห็นชัดเลยจริงๆนะดังนั้นขอดูบัตรตัวแทนค่ะสั่งได้เลยของแท้นะคะต้องสั่งที่บริษัทฮันนี่คิวเท่านั้นนะคะในเพจเท่านั้นนะคะนะคะแล้วก็อย่าเห็นแก่ของถูกบางทีเราขายกัน3กล่อง 1,100 บางทีบางอันไปขาย3กล่องหรือ700กว่าบาทอันนั้นคือกินแล้วของปลอมน่ะกินแล้วตัวเองนอกจากตับไตไส้พุงจะพังแล้วนะคะคุณร่างกายก็จะวูบด้วยแล้วเหี่ยวโทรมด้วยนะคะดังนั้นสั่งของแท้ดีกว่านะคะดีกว่าที่สุดแล้วมันลดจริงๆค่ะนะคะฝากแล้วค่ะแม่อะไรให้เธอเลิกหรอเขาหมุนแล้วเขาหมุนให้หนูลงแล้วก็ตายแล้วแม่ต้องอัดทิ้งท้ายนิดนึงแบบแม่จะมาให้แม่ทิ้งท้ายนิดนึงแม่ฝากเลยทิ้งท้ายทิ้งท้ายฐานะที่ในนี้คือเพจหนูให้หนูช่วยดูอะไรมาอันนี้คิวนะคะอันนี้คิวสแกน QR ไปนะคะคุณขาแล้วก็อันนี้น้องไปเซิร์ชหาได้เหมือนกันสองช่องทางเลยค่ะฝากด้วยใครสนใจอย่างมีหุ่นสวยหุ่นสับแบบแม่ของดิฉันก็ค่ะหรือใครอยากจะสั่งกับพี่เอ็กก็ได้เข้ามาใน TikTok พี่เอ็กนะคะชุดมา everything นะคะชุดมาขายทุกอย่างนะคะชุดมาฮะหรือว่าใน TikTok เราสามารถลงตะกร้าได้เลยนะคะสั่งลงตะกร้าได้เลยค่ะ TikTok นี่ TikTok ได้แล้วมาสนใจเป็นตัวแทนก็ได้นะคะวันนี้ TikTok ค่ะมีลูกสาวอยู่ด้วยมีความสุขอ่ะปกติชอบไลฟ์คนเดียวน้องพอเจอลูกก็มีความสุขน่ารักมากค่ะคุยไม่ทันแม่เลยไม่เลยน่ารักจริงคือถ้าใครเป็นแฟนแพรี่จะบอกว่าเขาน่ารักจริงๆค่ะเขาเป็นเด็กที่แบบว่าช่างพูดเหมือนเราแล้วก็นิสัยเหมือนกับแม่คือแบบถ้าไม่ชอบคือด่าเลยอ่ะนิสัยคล้ายๆกันชอบเด็กเหมือนกันด้วยค่ะเฮ้ยอันนี้ดึงเรื่องนี้ต้องเมานานเลยเอาแม่ลาหน่อยไอ้สิลาหน่อยแล้วหน่อยลาแล้วค่ะขอบคุณทุกคนนะคะไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณลูกเด็กของนี่ด้วยลูกแพรี่ด้วยนะคะขอบคุณจริงนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณฮันนี่คิวค่ะขอบคุณแพรี่ด้วยเจอเรานางงามทั้งคู่เมื่อ
ีกครั้งเมื่อชาติต้องการ อย่าลืมนะคะ TikTok ค่ะสั่งลงในตะกร้าได้เลยค่ะส่วนฝั่งนี้นะคะถ้าตามพี่เอนะคะไปดูใน TikTok พี่เอได้แล้วชุดมา everything นะคะอย่าลืมแชร์ด้วยนะคะเพราะว่าลุ้น10รางวัลนะคะใช่แล้วค่ะแจกฟรีนะคะใช่แล้วค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณเพจน้องแฟรี่ทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนค่ะแม่ของคุณค่ะโอ้โหน่ารักว่ะคุณน่าจริงน่าคล้ายกันนะเหมือนมีคนหมองหนูใช่ไหมใช่เธอเหมือนคนใต้บ้านแม่คนใต้อะน่ารักกว่าแม่อีกตากลมบล็อกเลยลูกอ่ะขอบคุณค่ะแม่เป็นดูอ่ะไปแล้วนะคะทุกคนโอ้ยอันนี้ก่อน